สวัสดีชาวโปเกมอนยูไนทุกท่านในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีเลือกเฮล l ท์ไอเทมแล้วก็แบทเทิลไอเทมก็คือของถือกับของที่เอาไว้สู้ในเกมเนี่ยว่าใส่ชิ้นไหนแล้วจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดผมยังเห็นหลายๆคนอยู่เหมือนกันนะก็จริงๆมันสามารถดูสังเกตบางอย่างได้ว่าใครใส่อะไรแล้วก็แบบ เห็นแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะจริงๆคือมันก็ไม่มีสูตรตายตัวหรอกนะใครที่คิดเอ่อคิดจะแบบเอ่อตัวนี้ต้องใส่แบบนี้เป๊ะเป๊เปเป,เป,เป,เปผมตอบตามตรงว่าไม่ใช่ครับคือเรื่องของ h e ลไอเทมกับ Battle i t e ไอเนี่ยจริงๆเอ่ออย่างที่บอกคือมันไม่มีสูตรตายตัวมันไม่เป๊ะครับแต่ในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีเลือกให้ว่าควรจะ เลือกยังไงใส่อะไรถึงจะดีแต่ว่ามันก็จะมีของบางอย่างที่ใส่แล้วมันไม่เหมาะซึ่งไอ้ใส่แล้วไม่เหมาะเนี่ยบางอย่างผมก็เห็นอยู่เวลาเข้าไปเล่นในโหมดแรงค์รับด้วยประสบการณ์ของผมอาจจะไม่ได้เก่งมากถึงขนาดแบบเป็นพวกทีมแข่งอะไรขนาดนี้นะแต่ก็พอที่จะสามารถแนะนำได้ค่อนข้างน่าจะโอเคอยู่เพราะว่าผมก็เรื่องขึ้นพันแปดเนี่ยผมว่าไม่มีปัญหาอยู่แล้วล่ะ ถ้าอย่างในซีซั่นที่แล้วเนี่ยผมขึ้นพันแปดอ่ะครั้งและครั้งแรกเลยนะ497ตาแล้วก็ไต่ต่อไปจน2000บวกพอมาซีซั่นนี้ครับกว่าจะขึ้นพันแดก็ใช้แค่200กว่าตาเท่านั้นเองในซีซั่นก่อนอะ่ะคือเรื่องของเรื่องก็คือผมค้นหาแล้วก็พยายามหาวิธีเล่นอยู่ด้วยมันก็เลยแบบ หาประสบการณ์อะว่างั้นเถอะแต่พอมาซีซั่นนี้ก็เป็นแล้วครับผลการเล่นส่วนใหญ่จะค่อนข้างไปทางโซโลอาจจะมีทีมนิดนิดหน่อยๆปรปลายแต่ส่วนใหญ่คือจะโซโลเป็นหลักวิลเลจอยู่ที่5้าสบเจ็ดเปอร์เซ็นผมว่าไม่น่าเกลียดในขณะที่พันแไม่ถึงสามรอตาผมว่าน่าจะพอแนะนําเป็นแนวทางให้ผู้เล่นหลายๆคนได้อ่ะผมจะแนะนําสักสองสาตัวเป็นหลัก การเลือกของถือก่อนผมเอาเลือกการเลือกของถือของถือกับ b บ t t l e Item มันจะมันจะแอบสัมพันธ์กันอยู่เป็นบางอย่างอ่ะเราดูก่อนครับเช่นตัวอย่างอ่ะไคริกกี้แทบจะเรียกว่าเป็นตัวเมนของผมเลยก็ว่าได้ไคริกกี้ครับเป็นตัว l l r r u u d e r อ่ะเราลองไปดูครับการที่คุณจะเลือกของถือคุณต้องดูสเตตัสของโปเกมอนด้วย ที่เลเวลสิมีเลือดค่อนข้างเยอะครับเ0็ดกว่าแอตแท็กส0่กว่าป้องกันก็เยอะสเปเชียลแอตแทกับสเปเชียลดิ e เฟนซ์คงไม่ได้ใช้มีอัตราคลิฮิตเลทมีอัตราคลิอยู่ที่20%มีดูดเลือดด้วยนิดหน่อยสำหรับตรงนี้ครับเอามาดูเป็นข้อมูลพื้นฐานแอตแท็กเยอะหรือเปล่าแอตแท็กเยอะหรือไม่ให้ดูที่เทียบกับสปิสเตอร์ครับตัวทีเ่เดี๋ยวผมขอดูลำดับได้ไหม สเตตอะเนี่ยแอดแทกเยอะสุดจะอยู่ที่681ครับดังนั้นใคร์ลิกกี้หรือมาแชมป์เนี่ยแอดแทกสูงถือว่าสูงนะครับเจ็ดาป,ประมาณ780รแแล้วก็มีเลือดค่อนข้างถือว่าเยอะอยู่พอสมควรอาจจะไม่ได้เยอะเป็นลำดับต้นๆแต่ว่าก็เยอะสำหรับออลราวด์ er ครับก็ถือว่าก็ไม่ก็ไม่เบานะก็ไม่เบากลางๆครับเลือดประมาณ78,000อยู่แล้วสำหรับออลราวด์ er. อ่ะสำหรับไครลิกกี้ครับ เป็นแบบนี้อ่ะเราพอเรารู้เรื่องสเตตัสแล้วการเลือกของถือครับสิ่งแรกที่ควรจะเหมือนกันทุกๆคนคือบัตตี้เบริเออร์บัตตี้เบเออรบางทีเราอาจจะไม่ได้ใช้เพื่อเอาตัวรอดแค่เราอย่างเดียวแต่เราอาจจะกดเพื่อให้เพื่อนรอดครับโดยเฉพาะเวลาไฟท์ทันเดอร์เช่นถ้าไฟท์ทันเดอร์แล้วเนี่ยเพื่อนกำลังจะตายเรากดอันตีไปปุ้ง ไม่ใช่แค่โจมตีเขาอย่างเดียวนะครับแต่เพื่อเซฟเพื่อนด้วยถ้าเพื่อนรอดหมายความว่าเขาสามารถช่วยเราได้จะสกัดสกิลหรือจะทำดาเมจช่วยให้อีกฝั่งตายและอาจจะพลิกเกมได้คนเดียวอาจจะมีผลไม่มากครับแต่ถ้าทุกคนใส่5คนถ้าใส่กัน5คนแล้วเก็บสกิลยูไน e ์มูฟหรืออันติดีๆ5คนให้มีใช้ตอนไฟทันเดอร์ โอกาสที่จะชนะจะสูงขึ้นอย่างมากกรณีนีนน้อาจจะมีบางคนที่ไม่ใส่แต่ว่าถ้าไม่ใส่ได้ไหมอาจจะได้ครับแต่ว่าอาจจะมีแค่คนหรือสองคนไม่ควรเยอะกว่านั้นซึ่งคนคนนั้นอาจจะต้องเป็นดามเมจตแบบเพียวให้สูงปรี๊ดแบบเปลี่ยงเดียวสกิลเดียวตายเลยอันนั้นอาจจะเป็นไปได้ครับแต่โดยพื้นฐานบัตตี้เบรีเออร์ควรจะใส่ครับโดยพื้นฐานแล้วถ้านึกอะไรไม่ออกใส่บัตตี้เบรีเออร์ไว้ก่อนหนึ่งชิ้น เพราะฉะนั้นมันจะมีอีก2ชิ้นที่เป็นตัวแปร ى. เราก็ต้องมาเลือกครับว่าจะเล่นอะไรสําหรับในเรื่องของไคลิกกี้เนี่ยต้องมาดูก่อนครับว่าสกิลผมเล่นสกิลสายไหนผมเล่นสกิลนี้ครับ close combat ก็คือหมัดชุดแล้วก็ dynamic punch ก็คือหมัดดินระเบิดก็คือใช้ไม่ได้สายจับทุ่มอ่ะว่างั้นเหอะเพราะฉะนั้นสายนี้ มันค่อนข้างจะเน้นผมว่ามันค่อนข้างจะเน้นไปทางแอทแท็กซะมากกว่าทําให้แบบมันตีแรงๆเข้าไปต่อยเข้าไปต่อยพื้นแล้วก็ต่อยชุดมันจะได้ประมาณสักครึ่งหลอดอีกสาเหตุหนึ่งก็คือเรื่องของสกิลอันตีมันครับมีเพิ่มแอทแทกด้วยซึ่งถ้าเราไปดูในข้อมูลแล้วเนี่ยสาหรับในเรื่องของไฮริกกี้นะครับผมลองเทสดูแล้วล่ะในเรื่องของอันตีครับที่มันบอกว่ามันจะบัฟ บวกแอแท็กครับสามสิบเปอร์เซ็นผมลองใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้ท่าหมัดดินลเบิดหมัดดินลเบิดเนี่ยมันบอกว่ามันเพิ่มแอแทกครับยี่เพิ่มอีกยี่สิบเปอร์เซ็นอันนี้สิบห้ากับเพิ่มอีกห้าเป็นยี่สิบเพิ่มอีกยี่สิบเปอร์เซ็นมันทับกันนี้ได้ครับมันมันมันไม่ได้ทับซ้อนมันไม่ได้ทับกันแบบยี่สิบแล้วมาเอาสามสิบมาทับยี่สิบนะมันใช้ด้วยกันได้ครับทั้งยี่สิบทั้งสามสิบ ทำให้พลังโจมตีมันเพิ่มแบบทวีคูณมันผมไม่แน่ใจผมไม่ได้เทสละเอียดขนาดแบบเออเช่นแอทแทกหนึ่งร้อยบวกยี่สิบแล้วบวกสาสิบเป็นร้อยห้าสิบนะหรือหนึ่งร้อยแล้วคูณหนึ่งจุดสองแล้วคูณด้วยหนึ่งจุดสามผมไม่ได้เทสละเอียดขนาดนี้แต่เอาเป็นว่าบวกยี่สิบกับบวกสามสิบเปอร์เซ็นตใช้ด้วยกันได้ดังนั้นเมื่อพลังโจมตีมันบวกเอาง่ายๆบวกห้าสิบเปอร์เซ็นตมันใช้ด้วยกันได้ผมเลยมีความคิดที่ว่าเฮ้ย ถ้ามันบวกขนาดนี้ผมกล่าวว่าจะเล่นอันตีแบบสามารถเปืยังเดียวแล้วเก็บได้หมดทีมผมเลยใช้อันนี้ครับเป็นสิ่งที่ผมเลยใส่เข้ามาหนึ่งอันก็คือดัมเบลครับผมเลยเลือกเอาดัมเบลมาใส่เพราะว่าผมต้องการเพิ่มฐานเบสแอทแทคผมต้องการเพิ่มพลังโจมตีพื้นฐานมันเข้าไป อันนี้มันสามารถสแต็คได้6ครั้งครับดัมเบล12คูณ6เอ้ย1 0เออ12คูณ6ก็72บวกกับค่าเบื้องต้นอีก18เป็น90เพราะฉะนั้นถ้าเลเวลเต็มแอตแท k 479จะบวกไปอีก90ครับเป็นประมาณ500กว่าแล้วก็มีบัฟไอบวก20% 0บวก2 0บวก3 0ข้าไปอีกทำให้พลังโจมตีสูงเข้าไปแบบ ผมว่าคุ้มค่าแอทแทบวก90มันไม่ใช่90เพียวๆมัน90แบบสามารถบัฟเพิ่มขึ้นไปได้อีกผมเลยเลือกดัมเบลครับถามว่าเลือกอันอื่นได้ไหมเลือกได้ครับไม่ได้ผิดบางคนอาจจะเลือกเช่นอันนี้ครับผ้าโพหัวมัสก์แคลแบนซึ่งถามว่าดีไหมมันก็ดีครับเวลาไปต่อยพวกไอเนี่ย ไอเต่าบ้างโลตอมบ้างทันเดอร์บ้างตัวเนี้ยมันจะทำดาเมจ HP เปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ต่อยธรรมดาไวาขึ้นแต่ทีมเอ่อตัวของผมไม่ได้เน้นต่อยธรรมดาเป็นหลักครับแล้วก็ไม่ได้เน้นไปต่อยตอดเลือดไอพวกเต่าพวกทันเดอร์เป็นหลักดังนั้นผมเลยไม่ใส่บัตมัสค์โคแบนสโคบเลนดีไหมถามว่าดีไหมดูตรงนี้ครับคลิเรทอยู่ที่20บวกเป็นยีมันก็ดีนะ มันก็เพิ่มแต่ถามว่ามีผลถึงขั้นแบบพลิกเกมไหมผมมีความรู้สึกว่าไม่เพราะอะไรเพราะว่าโอกาสติดคลิ1ในห้กลายเป็นเอ้หนในเออหในหากลายเป็นประมาณ1ใน4ผมว่าไม่ใช่ประเด็นอะไรเท่าไหร่อีกอย่างคือสกิลมันไม่ติดคลิสสำหรับ ki, ใบครรลิกกี้ผมเลยไม่ใส่สโคบเลนครับผมเลยไม่ใส่สโคบเลนสำหรับไครรลิกกี้เนี่ยแหละเพราะสาเหตุนี้ ส่วนอันนี้บวกสเปเชีย t แท็กไม่ได้ใช้อยู่แล้วเนาะ Energy Amplifier ผมเคยคิดครับโทรโคงเคยเอาไปใส่ลดคูดาวลดอะไรไอนน้เรื่องลดคูดาวอะ่ะแทบไม่มีผลอะไรเลยเอาจริงๆลดไป5เอนต่ะ5%เอาคิดงเาสเปอร์เซ็นตเลยอะ10ซของ8วิก็คือ0.8วิถูกป่าไม่ถึง1วิอะ่ะก็คือประมาณ1วิแล้ว4.5%คิดว่ามันจะเท่าไหร ประมาณ0.3วิมันมีผลน้อยมากครับ0.3 0.4วิแทบไม่มีผลใดๆดังนั้นเรื่องคูดาวผมว่าไม่ใช่ประเด็นส่วนยูไนต์มูฟชาร์ r เล e ก็ไม่ใช่ประเด็นเหมือนกันบริหารเรื่องการจัดการเกตเอเวกดีๆเก็บไว้ใช้ตอนทันเดอร์ดีๆผมว่าสาระสำคัญก็ไม่ได้เท่าไหร่อยู่แล้วถ้าเป็นปิกกจูว่าไปอย่างอันนั้นใช้บ่อยครับเพราะว่าตัวมันชาร์จเกตไวอยู่แล้วอันนั้นน,น่าสนใจ ส่วนไอเรื่องเพิ่มดาเมจที่ทำได้21%ตอนที่ไคลิก,กี้ใช้อันติผมเคยเอาไปลองครับถามว่าดีไหมมันก็ดีอยู่แหละถามว่าดีไหมมันดีอยู่ครับแต่ว่ามันก็แบบบางทีบางโมเม้นต์มันก็ไม่ใช่ว่าจะต่อยแล้วตายร้อยเปอร์เซ็นตนะคือมันก็ต้องมีซ้ำมีอะไรผมก็เลยแบบเลยตอนแรกอะใส่ครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยผมถอดออกแล้ว เพราะว่าเราจะได้แบบไม่ต้องเอาชีวิตไปพึ่งกับเรื่องของการเน้นอันติีปิดเกมอย่างเดียวถ้าอันตรีวืดผมยอมรับว่ามันต้องมีอยู่แล้วล่ะทุกคนยังไงมันก็ต้องมีวืดบ้างอ่ะถูกป่ะยังไงมันก็ต้องมีวืดอยู่แล้วไม่มีใครที่มันจะใช้โดนตลอดหรอกเพราะฉะนั้นผมจะได้แบบไม่ต้องซีเรียสกับเรื่องพึ่งความหวังการตีมากเพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้อันตรีกันบ่อยๆอยู่แล้ว โดยปกติแล้วมันจะอันติกันช่วงประมาณสักอาจถ้าเกมนําเราได้เต่าได้อะไรแล้วก็อาจจะได้อันติตอนสักประมาณ6กวิหนาทีกว่ากว่าสักหนาทีแล้วก็ใช้ได้อีกตอนประมาณสัก5นาทีแล้วก็อีกทีตอนประมาณสัก3นาทีครึ่งหรืออะไรประมาณเนี้ยแล้วไปใช้อีกทีตอน t h เดอร์เต็มที่มันจะใช้ได้ประมาณ4รอบน่าจะประมาณสักสี่รอบอะ6นาที5นาที3นาทีแล้วก็ันเดอร์อีกรอบหนึ่งเป็นประมาณ4ี่รอบคนระับเต็มที่ เพราะฉะนั้นเอ่อผมเลยไม่อยากเอาความหวังไปพึ่งกับอันติผมก็เลยไม่ได้ใส่ครับอ่ะสำหรับดัมเบลอันนี้ไปแล้วนะบัดดี้บาริเออก็ไปแล้วโฟล s สโตนบวกไอแทกับมูเมนต์สปีดมูเมนต์สปีดรอยี่สบอ่ะผมมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยเท่าไหร่นะคือคือมันคือมันไม่รู้สึกอะ่ะเอาเรียกเอาง่ายๆมันไม่รู้สึกถ,ถ้าไม่รู้สึกหมายความว่าเวลาเอาไปเล่นจริงก็ไม่ได้ ช่วยอะไรเท่าไหร่ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่คือไคลิก,กี้มันเป็นตัวที่เน้นเข้าไปบวกระยะประชิดอยู่แล้วสกิลมันเป็นระยะประชิดแอนแทกบวกยี่สิบสี่ก็ถามว่าดีไหมมันก็ดีมันก็เพิ่มเบสแต่ว่าผมมีไอ้ดัมเบลไปแล้วผมว่ามันก็โอเคแล้วละ่ะสําหรับในเรื่องของดัมเบลผมว่าบวกเก้าสิบไปน่าจะพอแล้วผมก็เลยมาคิดว่าเฮ้ยจริงๆอันนี้น่าจะดีนะผมกําลังคิดอยู่ครับในเรื่องของการใส่ผ้าโพหัวสีแดง โอกัสแบนบางทีมันอาจจะทําให้เรารอดตายได้หลายอย่างและอีกอย่างตัวเนี้คือมันเป็นตัวที่ e อันตร์อะครับมันบวกดิเฟนด์ด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ผ้าโพกหัวแดงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับที่ดีที่ผมมีความคิดไว้อยู่ในใจว่าอยากจะใส่อยู่เหมือนกันสําหรับผ้าโพกหัวแดงซึ่งมันจะทําให้เรารอดตายได้แล้วก็อาจจะยืนชนได้นานขึ้นด้วยผมเลยมีความคิดที่อยากจะใส่ครับ แต่ว่าตัวนี้ผมไม่ได้คิดจะใส่ผ้าผู้หัวแดงผมเล่นอีกแบบหนึ่งครับเนื่องจากมันเป็นตัวที่เข้าไปบวกระยะประชิดบางทีมันเข้าไปนัวกันตรงป้อมผมเลยเล่นแบบดังทีเผลออีกอย่างหนึ่งก็คือบางทีถ้าทีมันไม่มีโกเกเตอร์เลยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเขาเรียกว่าไงอ่ะมันจะทำลายป้อมฝั่งตรงข้ามได้ลำบากถ้าไม่สามารถชนะได้ แบบขาดลอยโดยเฉพาะในกรณีที่เราเกมตามเราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วแล้วการที่เราจะไปทําลายป้อมเขาได้เนี่ยเป็นไปได้ยากมากครับถ้าเขามากันสักสองสาตัวมันจะกันได้ยากเพราะเลเวลมันห่างห่างกัน2องสามเลเวลมันก็สู้ยากแล้วถูกป่ะผมก็เลยไม่ไม่เล่นสายนี้ครับผมเลยไม่เล่นสายใส่โฟกัสแบนผมเลยมาถามว่า EXP แใส่ไหมปัญญาอ่อนครับ ใครใส่คือผิดแน่ๆครับเพราะอะไรเพราะว่าไออันนี้มันบอกว่าได้ exp เพิ่มถ้าเลเวลเราต่ําสุดคราลิกกี้มันเป็นตัวที่เราจะไม่ฟาร์มไม่อะไรให้เลเวลต่ําๆไม่ล่ะมันเป็นตัวที่เอาไว้บวกเอาไว้ชนด้วยเขาก็ไม่ใส่กันอยู่แล้วครับถ้าเห็นใครใส่แล้วมีหลอดไฟขึ้นบนหัวก็คือมีแนวโน้มว่ากาก,ากแน่ๆครับเลเซอร์คอลใส่ไหมไม่ใส่ครับแอนแทกบวกแค่15มันแทบไม่มีผลอะไรอยู่แล้วล่ะคลีเรช่บวก2.1% อย่างที่บอกสกิลมันไม่คลีครับตีธรรมดาคลีแต่ว่าคุณจะหวังกระตีธรรมดาเหรอผมว่าก็ไม่ใช่ไหมสโลเหรอมันก็ไม่ได้จําเป็นมากนะถ้าหมัดดนระเบิดมันก็ทําให้ชะง,งักไปแป๊บนึงแล้วอะ่ะผมว่าแค่นั้นมันก็น่าจะโอเคและในเรื่องของไอ้ตัวนี้ผมว่าใส่แล้วไม่คุม้มมันมีตัวเลือกที่ดีกว่าเยอะไอ้พวกสเปเชียลแอแทกอันนี้ผมคงจะไม่บอกนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่โจมตีกายภาพการใส่ไอ้พวกนี้คือผิดแน่ๆครับเชลเบล ไอ้กระดิง่งเขาเรียกกันกระดิง่งถามว่ากระดิ่งผมจะใส่ไหมผมเมื่อก่อนอะ่ะผมเคยเอาไปเล่นแต่หลังๆผมไม่เอามาใช้แล้วครับเนื่องจากไอ้เด้งเลือดเนี่ยมันเด้งทีละประมาณร้อยหนึง่งร้อยสองร้อยส่วนใหญ่เด้งไม่เยอะหรอกและอีกอย่างมันขึ้นกับสเปเชียลแอทแทด้วยต่อให้เป็นตัวที่เน้นสเปเชียลแอทแทเอ,อ่อถ้าไม่ใช่ตัวที่เน้นยืนนานจริงๆผมว่าใส่ไม่คุ้ม ผมว่าใส่ไม่คุ้มแบบเน้นยืนนานเน้นฮิวเน้นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าใส่ยังไงก็ไม่คุ้มอีกอย่างถ้าคิดจะใส่เชลเบลส,สาหรับคลลิกกี้นะไปใส่ผ้าพพ้หัวแดงจะเห็นผลกว่า w e กเนสโพลิสีผมเคยคิดอยู่ครับในเรื่องของวิกเนสโพลิ c ีคือใบใบจุดอ่อนอะไอใบจุดอ่อนอะมันเพิ่มแอดแทกครับแต่มันต้องโดนตบสีทีนะมันถึงจะบวกแอดแทกสิบสองเปอร์เซ็นครับ แอดแท็กมันจะไปสอดคล้องกับไอตัวค่าเบสแอดแท็กตัวนี้บวก12%บวกจากอะไรอะ่ะมันไม่ใช่จากการที่เราตี500แล้วมันจะแรงขึ้น12%นะไม่ใช่นะครับมันไม่เหมือนโทรโขงมันบวกแอดแท็กจากเบสตรงนี้ครับแล้วสกิลมันขึ้นอยู่กับแอดแท็กตรงนี้แล้วบวกกับค่าฟิกอีกทีดาเมจที่เราตีกัน1,000น่ะมันมาจากแอดแท็กเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ครับแล้วก็บวกตรงนี้อีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นไอ้12%สอตแอดแท็กมันมาจากบวกตรงนี้ เป็นเท่าไหร่แล้วไปเข้าสูตรงนี้ครับแล้วก็มาบวกค่าฟิกตรงนี้อีกทีหนึ่งดังนั้น12%ไม่ได้หมายความว่าเราตี1000จะแรงขึ้น120มันอาจจะแรงขึ้นสัก50 60จริงๆใส่กับไคลิกกี้ผมว่ามันก็ไม่ได้แย่มากนะถ้าเอาจริงๆมันใส่กับไคลิกกี้มันก็ไม่ได้แย่มากหรอกเพราะว่ามันเป็นตัวที่เข้าไปชนอยู่แล้วถูกป่ะมันเป็นตัวที่เข้าไปชนอยู่แล้วคือมันมีโอกาสที่จะโดนดาเมจเยอะผมก็ไม่เถียงหรอก มันก็มันก็เป็นความคิดที่เข้าท่าอยู่แต่ว่าทําแบบนั้นหมายความว่าเราจะต้องเอาตัวเข้าไปชนอยู่บ่อยๆแล้วบางทีมันอาจจะตายโดยไม่จําเป็นไงเพราะฉะนั้นคนที่เข้าเข้าไปตีมันจะต้องเข้าก็ต้องออกอะไรให้ดีอ่ะแล้วอีกอย่างมันเป็นระยะเวลาสั้นๆด้วยมันต้องโดนตบเรื่อยๆใครลิกกี้มันยืนนานมากไม่ได้มันเป็น a l l r o เดอร์ er, มันไม่ใช่แทงผมก็เลยไม่ใส่ไอ้ตัวเนี้ยถ้าจะใส่อ่ะผมว่าน่าจะเหมาะกับคาปิกอนซะมากกว่าคาปิกอนสายทุบอ่ะอันนั้นอาจจะได้ครับ Aos cookie อันนี้เป็นหนึ่งในของที่ไม่ควรใส่ครับเพราะว่าต่อให้ใส่ไปเลเวลเต็มดังทีก็ได้บวก200ดังไป6กทีได้บวกพันสองเฮน่าจะบวกเท่าไหร่เองถ้าดูจากตรงเลทรตรงนี้นะผมว่าน่าจะบวก220ใส่ไปเฮดแมงเฮดน่าจะบวกพันสี่มันถามว่าจะใส่ดีไหมผมว่าถ้าจะใส่อันนันนไปใส่บัดดี้เถอะถ้าอยากใส่นะนะไปใส่บัดดี้จะดีกว่า เพราะว่าอันเนี้ยมันบวกไปแล้ว450อะพันสกับ450ต่างกันพันหนึ่งแต่ว่าคุณได้ความสามารถ HP เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเลยไม่มีใครเขาใส่อีกอย่างมันต้องดังด้วยครับมันต้องดังด้วยผมก็เลยไม่ใส่ครับของเหลืออันนี้ใส่ไหมผมไม่ใส่อยู่แล้วไคลก,กี้ไม่ใช่ตัวที่จะเอามายืนเฉยๆเพื่อเด้งเลือดมันเป็นหนึ่งในของการที่ไม่มีใครเขาใส่อันนี้ก็เหมือนกันครับเสื้อกัก๊กเสื้อกั๊กไม่มีใครเขาใส่หรอกให้มีเลือด มีเขาเรียกว่าได้เศกเกาะเศกกรอเก้าเปอร์เซ็น a ์สเปเชียลแอแทกเนี่ยเก้าเอร์็นของของสเปเชี l ลแอตแทคือต่อให้ไม่เป็นตัวที่เป็นสเปเชียลแอตแทกสูงๆนะแบบปิกกจูอะไรก็เหอะสเปเชียลแอแทกหนึ่งพันเก้ปร์เซ็ก็ประมาณสัก9ก้อยผมว่ามันสูงไว้มันก็สูงแต่อย่าลืมว่าโดนแอตแทกธรรมดาแม่งก็โดนเต็มเต็ม ผมว่าไม่คุ้มมันมีอะไรที่มันดีกว่านี้เยอะไม่มีเลยไม่มีใครเขาใส่กันไอ้พวกนี้ถ้าเห็นใครเขาใส่มาคือมีแนวโน,โนว้มว่าน่าจะค่อนข้างกาครับสำหรับ AOS c o คุกกี้อาจจะใช้ได้เป็นบางตัวครับที่เล่นสายบางสายเป็นเฉพาะครับสายแบบต้องการถึกที่สุดแล้วดังบ่อยอาจจะอาจจะเล่นได้ครับแต่ไม่ใช่กับใครลิกกี้หงวกสะท้อนสะท้อนนี่สะท้อน5%ผมว่าก็ไม่คุ้มอยู่ดี เพราะเพราะมันมีคูดาวด้วยอันนี้มันไม่ได้สะท้อนตลอดนะมันมีคูดาวนะครับฉะน,นั้นสามอันนี้เป็นของต้องห้ามครับที่ไม่ใส่กันทุกตัวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้ามีการปรับปรุงปรับปรุงของไงนะดังนั้นเมื่อเลือกดูดีๆแล้วผมว่าเอออันนี้น่าใส่ครับแต่ว่าผมไม่ได้เล่นสายนั้น ผมเลยเล่นสายใส่สกอร์ชิลแทนครับเพราะว่าเวลาบางทีเราเข้าไปนุ่มม่วงกันที่ป้อมอย่างที่ผมบอกผมต้องการดังทีเผลครับเพื่อทําลายป้อมเป็นตัวทําลายป้อมข้างหน้าให้เพราะว่าบางทีเวลาเกมเราตามอ่ะบางทีเกมเราตามครับแล้วแบบคือขอแค่ทําลายป้อมข้างหน้าให้ได้สักป้อมหรือสองป้อมอ่ะที่เหลือมันจะได้ไปวัดกันที่นกไงมันจะได้แบบไม่แย่มากอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราทําลายป้อมอะไรเขาไม่ได้เลยอ่ะ แล้วเราโดนนําไปสองป้อมสามป้อมอย่างเงี้ยแล้วต่อให้เราล้าน,นกได้เข้ามาโถมเราก็ไม่ไหวเราก็เลยแบบต้องทําลายให้ได้บ้างแล้วเกมเลเวลเลเวลเราตามเยอะบางทีมันต้องมีคนนึงที่เป็นสายดังเผื่อเอาไว้ครับของผมก็เป็นสายบู๊แหละแต่ว่าก็เอาไว้ดังด้วยครับเอาไว้ดังด้วยส่วนหนึ่งก็คือไอ้สกอร์ชิลเนี่ยมันบวก H p ด้วยครับผมใส่2ชิ้นเนี่ย HP บวกเ0 0เลยนะหมายความว่าไครลิกกี้ของผมเนี่ย เลือด7,650บวกไป900มันจะกลายเป็น8,500แต่เอาจริงๆเวลเลเวลที่ผมใช้กันจริงๆประมาณสัก10 13 6,400บวก900ผมว่าเป็น7,300ผมว่าก็สูงอยู่พอสมควรนะผมว่าสูงอยู่พอสมควรพอชนได้อ่ะ Defense ผมถือว่าสูงอยู่ผมว่าถือว่า defense มันก็สูงด้วยไครลริกกี้อ่ะดังนั้นผมเลย ใส่ไอ้นี่แทนครับผมเลยใส่สกอร์ชิลแทนครับเพราะว่าเอามาทั้งถึกแล้วก็เป็นสายดังพอผมเล่นสกอร์ชิลครับแบตเทิรนไอเทมผมเลยต้องตามด้วยโกเกเตอร์ Go ครับผมเลยต้องตามด้วยโกเกเตอร์เนื่องจากคือมันเอามาคู่กันผมเลยต้องตามด้วยโกเกเตอร์คือตัวนี้ผมเอามาเน้น เดี๋ยวนะผมดูก่อนว่าผมจะตั้งตรงไหนได้บ้างคืออันนี้ยผมเลยต้องตามด้วยโกเกเตอร์ครับผมก็เลยใส่แบบนี้แล้วก็ไปโกเกเตอร์คือสาเหตุที่ผมใส่โกเกเตอร์เพราะว่าสิ่งน,นี้ครับมันควบคู่กันอันนี้ครับเพิ่มทำให้เวลาผมดังอ่ะผมได้บวกไอแทกครับ ซึ่งจะไปสอดคล้องกับไอค่าแอแทกสูงสูงเบสแออแทกสูงสูงเพื่อมาบัฟตรงนี้ครับแล้วก็บัฟตรงนี้อีกทีหนึ่งพอผมใส่ดัมเบลผมเลยตามด้วยโกเกเตอร์ etter, เอ้ตามด้วยสกอร์ชิลครับเพื่อทำให้ตัวผมถึกแล้วก็ใช้เป็นกึงก่งๆึ่งแท้งกึ่งกึ่งแท้งนะครับไม่ใช่เป็นเชิงแท้งทำให้ผมมีเลือดเยอะกึงก่งกึ่งแท้งได้ด้วยแล้วก็ช่วยทำให้ผมดังเก็บสแต็คอันนี้ได้ง่ายขึ้นด้วยแล้วก็ บวกกับโกเกเตอร์อีกครับทำให้บางทีผมมีสัก30มีบอลสัก30ผมสามารถดังได้ไม่ย่ยากเท่าไหร่รวมถึงบอล50ผมก็สามารถดังได้เน้นดังทีเผลอครับเช่นเขากันโรตอมอยู่ผมอาจจะดังข้างล่างครับต้องดูก่อนว่าทีมจะดันไหมถ้าทีมจะไม่ดันหนีเราอาจจะมาดังข้างล่างได้ครับด้วย50 50แต้มเนี่ยแหละหรือบางทีถ้าเกิดเราไม่คิดจะ ปิดทันเดอร์เกมเรานำมากเราอาจจะไปดังป้อมกลางได้ครับ30แต้ม40แต้ม50แต้มใช้โกเกตเตอร์ช่วยกว่าเขาจะมาขัดได้ก็จะมีสกอร์ชิลกันไว้อีกทีหนึ่งครับซึ่งช่วยให้ผมชนะได้หลายทีอยู่นะครับผมเลยค่อนข้างติดกับโกเกตเตอร์พอสมควรในการใช้แบทเทิรไอเทมอันนี้คือคร่าวๆครับสำหรับ ในการเลือกของของผมใครที่ไม่ได้เล่นสายเดียวกันกับผมสไตล์การเล่นไม่เหมือนกันสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับว่าจะเป็นใช้อะไรส่วนออราเดอร์ er ครับมีอีกตัวหนึ่งที่ผมเล่นคือลิซาดอนใครลิกกี้ผมจะเอาไปเล่นบนครับเพราะว่าเล่นบนมันดังป้อมได้ง่ายแต่ถ้าเล่นบนเต็มผมต้องเลือกเลนล่างแล้วผมจะคิดครับว่าผมจะดังไหมถ้าดูทรงแล้ว ผมว่าผมน่าจะไม่ดังผมจะไปใช้ลิซาดอนแทนครับซึ่งลิซาดอนเนี่ยสกิลที่ผมเล่นคือสายไฟเผาครับกับไฟบลั์ก็คือพื้นไฟผมเล่นสายนี้ของที่ผมใส่เอาจริงๆตอนแรกเนี่ยผมก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อยอยู่นะสำหรับลิซาดอนคือตอนแรกเนี่ยผมก็ไปใส่ใส่ดัมเบลด้วยแหละเพราะว่าคือ ไอตัวเนี้ยมันบอกว่าทำดาเมจเพิ่มเติมครับกับโปเกมอนที่ติดไฟเวลาเราตีธรรมดาซึ่งไอดาเมจเพิ่มเติม additional damage เนี่ยมันทะลุเกราะนะครับไอหลอดขาวๆอ่ะมันเข้าเลือดโดยตรงครับดังนั้นเวลาคนใช้บัดดี้เบรีเออร์หรือยืนในป้อมอ่ะเราเผาตอนเขาติดไฟไหม้อ่ะมันทะลุเข้าเลือดโดยตรงครับผมเลยเมื่อก่อนอ่ะผมเลยเล่นดัมเบลเพราะว่าต้องการทะลุเลือดแรงๆครับแต่หลังๆผมเปลี่ยนละ ผมว่าผมไม่เล่นสายนั้นและคือมันต้องเล่นสายดังด้วยครับมันต้องเล่นสายดังด้วยแล้วลิซาดอนผมไม่ได้ใส่โกเกเตอร์ครับเพราะว่าผมไม่ได้กะเอ้ยลิซาดอนผมไม่ได้ใส่สกอร์ชิลครับเพราะว่าผมไม่ได้กัดังเต็มที่แบบคลิกกี้คือมันมันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นอีกอย่างมันเน้นตีไกลๆด้วยครับดังนั้นมีโอกาสที่ผมจะเข้าไปใกล้ป้อมไม่บ่อยมากเท่าคลิกกี้ แต่ว่าผมก็เลยเล่นโกเออใช้โกเกเตอร์ ter, คือทำคอนเซปต์ไว้คล้ายกับไคล์ลิกกี้แต่เน้นเน้นสู้ระยะไก,กลเป็นหลกักแล้วก็ถ้ามีโอกาสดังได้หรือจะดังทีเผลอผมจะใช้โกเกเตอร์ช่วยผมจะเลือกตอนที่ในทีมไม่มีโกเกเตอร์เลยสักคนเดียวผมจะชอบเลือกตัวที่มีโกเกเตอร์ ter, แต่ถ้าในทีมมีโกเกเตอร์สักหนึ่งคนผมจะอาจจะไปเลือกตัวอื่นครับที่ไม่จำเป็นต้องใส่โกเกเตอร์ก็ได้ ดิซดอนผมเลยใส่โกเกเตอร์ <etter> อีกสาเหตุหนึ่งก็คือผมต้องการดันให้เลเวล9้ไวขึ้นครับการดังได้กับดังไม่ได้ช่วงต้นเกมเวลาถือบอลเยอะๆผมว่ามันก็มีผลอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันจะทําให้เลเวลคุณขึ้นครับคุณไม่ต้องไปหามอนฟาร์มให้ปวดหัวซึ่งบางทีก็อาจจะโดนแย่งไปแล้วถ้าเราเลเวล9ได้ยิ่งถ้าเป็นตัวป่านะถ้าเราเลเวล9ได้ค่อนข้างจะการันตีว่าเราจะชนะไฟต์เต่าตรงนั้น ค่อนข้างการันตีพอสมควรอ่ะสำหรับอันนี้ก็คือสาเหตุที่ผมใส่บเ t ท e r ไอเทมเป็นเกตเตอร์เพราะว่าผมต้องการทำให้บิวไปคล้ายๆกับคายลิกกี้แล้วก็ไอตัวนี้ครับจริงๆอันนี้ผมว่าน่าจะใส่กันทุกๆคนมั้งคือตัวนี้ครับมันเน้นค่อนข้างเน้นตีธรรมดาเป็นหลักดังนั้นบวก basic tag speed ผมว่าจำเป็นพอสมควรแล้วก็บวกไอแท็แล้วมันยังมีบวก3%ด้วย สามเปอร์เซ็นของแอตแทกเอ้ยสามเปอร์เซ็นของเลือดที่โปเกมอนเหลืออยู่คือตัวนี้มันตีเป็นหลายฮิตไงแล้วมันก็ตีธรรมดาบ่อยเป็นหลักดังนั้นผมว่าใช้มัสค์เคิลแบนไอ้ผ้าผ้าหัวเหลืองเนี่ยเป็นอะไรที่หนึ่งในของที่คุ้มที่สุดทั้งตีไว้ทั้งบวกแอตแททั้งตอดเลือดเฮพีเอาไวต้ตีพวกเต่าพวกโรตอมอะไรเผาเลือดได้ไวขึ้นพอสมควรบัตตี้เบรีเออร์แน่นอนอยู่แล้วครับเหมือนกันส่วนตรงเนี้ยอันเนี้ยส่วนใหญ่จะเปลี่ยนไป บางคนก็ใส่สโคบเลนครับเน้นเผาธรรมดาแล้วติดคลิบ่อยขึ้นคือสำหรับลิซาดอนนะครับผมให้ดูตรงนี้คุณต้องไปดูตรงนี้ก่อนสำหรับลิซาดอนครับคือพอเลเวล9แล้วเนี่ยอัตราคลิมัน30ครับยิ่งถ้าตอนเลือดน้อยกว่าครึ่งมันจะบ่อย2ี่สิครับเป็น50จริงๆ30ผมว่ามันก็สูงอยู่แล้วนะ ใส่สโคบเลนเมื่อก่อนผมก็ใส่ครับ30เป็น36จาก50เป็น56มันก็ดีไหมมันก็ดีแต่มันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายสกิลมันก็ไม่คลีอยู่แล้วล่ะส่วนตีธรรมดาแรงขึ้นไหมมันก็แรงขึ้นสักประมาณ10%ได้มั้ง10ตีธรรมดาผมว่ามันเวลาติดคลีมันก็แรงขึ้นมันก็แรงขึ้นบ้างอ่ะผมว่ามันก็โอเคอยู่มันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะคือใครจะใส่ก็ได้ครับสำหรับไอ้สโคบเลนเนี่ย มันก็ไม่ได้แย่อันนี้ตัดออกอันนี้สาเหตุที่ผมเลือกใส่อันนี้แต่ก่อนตอนแรกอะผมไปใส่ดัมเบลอย่างที่ผมบอกก็คือผมต้องการเผาเข้าเลือดแรงขึ้นแต่หลังๆมาเนี่ยผมรู้สึกว่าคือมันต้องดังด้วยแล้วด้วยแล้วด้วยสไตล์การเล่นที่หลังๆผมเอามาเล่นอะคืออย่างที่ผมบอกว่าผมไม่ได้เน้นดังเป็นหลักมากแต่ดังเป็นบางทีดังนั้นมีโอกาสที่ผมจะเก็บสแต็กไม่เต็มครับแล้วมันก็ไม่มีสกอร์ชิลด้วย ดังนั้นผมอาจจะได้ดังจริงๆแค่สองสามทีในช่วงประมาณ5นาทีแรกหรืออาจจะได้ดังแค่ทีเดียวหรือไม่ได้ดังเลยก็เป็นไปได้ถ้าเกมตามมากนะครับทั้งๆท,ที่ใส่โกเกเตอร์แล้วนะดังนั้นผมก็เลยแบบเฮ้ยไม่เอาดีกว่าผมไม่ใส่แล้วดัมเบลผมเลยเปลี่ยนมาใส่โฟกัสแบนแทนครับเพราะว่าถ้าเลือดเราต่ำกว่าเลือดเราต่ำกว่า4 0ใช่ไหมในนี้มันน่าจะบอกผมจำได้ว่ามันบอก โฟกัสแบนโอ้ถ้าเลือดต่ำกว่ายี่ห้าถ้าเลือดต่ำกว่ายี่ห้าเปอร์เซ็นต์มันจะฟื้นเลือดสิบสี่เปอร์เซ็นต์สามครั้งมันจะฟื้นเลือดสิบสี่เปอร์เซ็นต์ของเลือดที่หายไปสามครั้งก็คือก็คือเลือดเจ็สิบห้าเปอร์เซ็นต์มันหายไปถ้าเลือดเลือดริสซดดอนมันเท่าไหร่ จริงๆมันเด้งไม่เท่ากันหรอกลิซดอนมันจะเลือดประมาณ6,4บวกกับไอของของไอบัดดี้แบลเลอร์เข้าไปตีว่าประมาณสักเจ็ดพันหกเจพัน่ะยีหเอ,อ่อหนึ่งในสี่หนึ่งในสี่ก็ประมาณสักสี่ห้าพันสี่ห้าพันเด้งสิบปร์เซ็นพอเด้งไปแล้วเลือดมันก็เพิ่มเลือดมันก็เพิ่มมันก็อาจจะเหลือประมาณสักสี่พันแล้วก็สิบปร์เซ็นของ4ี่พัน ผมว่ามันก็เพิ่มจริงๆมันน่าจะเพิ่มเป็นพันอยู่นะมันน่าจะเพิ่มเป็นพันอยู่ผมก็เลยเอาตรงนี้เลยหลังๆตอนนี้ผมเลยมาใส่นี้แทนและ <c oughs> เพราะว่าคือพอมันใกล้ตายครับผมมักจะชอบกดอันติผมลองสังเกตตัวเองละผม <c oughs> ถ้าใกล้ตายอ่ะโดยเฉพาะเวลาไฟทันเดอร์อ่ะเลือดเหลือน้อยๆแบบใกล้ๆตายเหลือสัก 30- 4 0อน่ะผมจะชอบกดอันติครับพอกดอันติปุ๊บมันจะได้เลือดจากบัดดี้เบลเลอร์ถูกป่ะแล้วเวลาเราเผาอ่ะ มันก็จะแรงขึ้นแล้วช่วงนั้นอะเราเอาเอาโล่เอาโลบัดี้รับดา Low, เมจไปและเราก็เผาแบบมีบัฟอัตราคลิทําให้เราตีแรงขึ้นครับเนื่องจากมันติดคลิถูกว่ามันติดคลิง่ายขึ้นแล้วก็ดูดเลือดไปด้วยดังนั้นผมก็เลยเอาเอาเปลี่ยนจากดัมเบลมาเป็นโฟกัสแบนแทนเพื่อที่จะทําให้เวลาเราเลือดเหลือน้อยเนี่ย คือพอโฟกัสแบรนด์ทำงานปุ๊บผมว่าผมจะเปลี่ยนแล้วถ้าโฟกัสแบรนด์ทำงานปุ๊บผมค่อยกดอันติพอโฟกัสแบรนด์ทำงานปุ๊บเลือดมันจะเด้งแล้วผมก็จะอันตีได้เลือดเทียมมาแล้วก็จะเผาเติมเลือดดังนั้นเลือดผมมันจะฟื้นรัวๆครับอารมณ์คล้ายๆกับกดอันติเพื่อเติมเลือดพร้อมกับโฟกัสแบรนด์คอมโบอาจจะทําให้จากเลือดใกล้ตายกลายเป็นเลือดเกินสัก6 0 7 0ถ้าไม่โดนลุมหนักมากนะผมเลยเปลี่ยนมาเล่นสายอันนี้แทน กลาวว่าอันติสามารถพอยืนรับดาเมจแทนได้ระ,ร,ะระดับหนึ่งอ่ะยิ่งถ้าเผาโดนหลายๆตัวผมว่ามันก็ฟื้นเลือดเยอะอ,อยู่ส่วน Energy Amplifier ผมว่าโทรโขงไม,ไม่ไม่ไม่คุ้มเท่าไหร่เพราะว่าลิซารดอนเนี่ยมันเผานานอยู่ครับมันเผาแบบเผาเรื่อยๆมันอันนี้มันอยู่กี่วิผมว่ามันน่าจะประมาณสัก7วิมั้ง สี่วิเท่านั้นเองจับแค่จับทุ่มอะ่ะมันก็จะหมดเวลาแล้วดังนั้นอันนี้ผมว่าไม่คุ้มผมว่าไม่คุ้มเท่าไหร่แค่สี่วิเองผมว่าไม่คุ้มอะ่ะก็เลยก็เลยไม่เอาครับเพราะว่าลิซาดอนอ่ะกว่ามันจะบินกว่ามันจะอะไรเสร็จอะ่ะมันก็ใช้เวลานานอยู่พอสมควรและอีกอย่างมันไม่ได้ตัวที่ชาร์จเกตไวอยู่แล้วโฟลสโตนเมื่อก่อนก็ใส่เหมือนกันผมเปลี่ยนจากดัมเบลมาเป็นโฟลสโตน เพราะว่าเอา v e m e n t Speed แล้วก็บัฟสปีด20%ด้วยถามจากประสบการณ์ผมผมว่ามันช่วยในเรื่องของสเต็ปใครที่ชอบให้ไวๆหน่อยก็เล่นได้แต่หลังๆผมถอดออกแล้วผมรู้สึกว่าไอ้โมเมนต์สปีด0ีเนี่ยไอ้ไอ้120เนี่ยมันไม่รู้สึกอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ช่วงต้นๆผมไม่รู้สึกแล้วก็ไอ้บัฟสปีดยเมื่อไม่ได้ต่อสู้ถามว่ามันช่วยไหม มันก็ช่วยครับแต่ถามว่ามันจําเป็นไหมผมรู้สึกว่าไม่เพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้ต่อสู้อยู่เราสามารถใช้ท่าพ่นไฟได้ซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกับสกิลนี้ของผมที่มันจะเพิ่มสปีดครับถ้าผมเผาโดนโปเกมอนใช้ท่านี้โดนโปเกมอนเนี่ยมันก็จะเพิ่มสปีดครับเพิ่มมูฟเมนต์สปีดเนี่ยได้มูฟเมนต์สปีด40%เป็นครับเป็นระยะเวลา4วิสกิลมัน5 สกิลมัน5.5วิใช้ไปบัฟ4วิเหลือคูดาวสักวิ2วิเราก็ใช้ใหม่มันก็บัฟ40%อีกผมว่าใช้อันนี้มันก็ทดแทนได้ไหมถูกปะผมว่ามันก็ใช้ทดแทนได้อะอคือผมก็รู้สึกว่าไอบ้บัฟ2ี่เนี่ยไม่ได้จำเป็นอะไรสักเท่าไหร่เลยไอ้โฟล์สโตนอะ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้จำเป็นเราใช้ท่าเผาได้แต่ถ้าใครที่เล่นสายหมัดต่อยก็หมัดเพลิงก็อาจจะอาจจะใส่ก็ได้ครับแต่ ผมเล่นสายพ่นกลับมาเล่นสายพ่นไฟแล้วผมเลยไม่ได้ใส่อันนี้ครับเนื่องจากผมใช้ท่าไฟเผาแทนเพื่อบัฟสปีดตัวเองสกอร์ชิลผมบอกแล้วว่าผมไม่ผมกะจะเล่นสายต่างจากไคลริกกี้ผมก็เลยไม่เล่นอันนั้นแอทแทค i เวทผมก็อย่างที่บอกไปช่วงแรกแรกยัก์พีแแน่นอนผมคงไม่ใส่อันนี้ใส่ไหมถ้าจะใส่ผมว่าไปใส่สโคบเลนเถอะถือว่าเด้งเลือดอย่างที่บอกไอตัวนี้มันไม่ใช่สเปเชียลแอทแทคไม่ใช่โจมตีพิเศษ อันนี้บวกไว้ชนได้ไหมอันเนี้ยผมว่ามันก็ไม่ได้เป็นตัวเลือกที่แย่นะใครจะใส่ก็ใส่ได้แต่ผมว่ามันมีตัวเลือกที่ดีกว่าแค่นั้นแค่นั้นเองส่วนไอ้สามชิ้นนี้เหมือนเดิมครับไม่ควรจะใส่อันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ผมว่าอันเนี้ยมันอาจจะเป็นเหมาะเป็นสายเฉพาะทางซะมากกว่าที่แบบคนที่เขาบิ้วมาเพื่อเอามาใช้กับอันนี้โดยเฉพาะ สำหรับตอนนี้ผมคงยังไม่ไม่คิดจะใช้สำหรับไอ้คุกกี้อ่ะอันนี้คือเป็นสำหรับอ l ร์เดอร์ครับต่อไปเป็นอีกสักอะไรอีกเอาเอาไปอ่าคาปิ้อนคาปิก้อนละกันคาปิก้อนเนี่ย คาปิโกนของผมเล่นสายสายต่อยครับไม่ใช่สายไม่ใช่สายกระโดดนั่งทับนะคาปิ้อนของผมเล่นสายสายไอ้น,นี่สกิลเนี้ยอ่านว่าอะไรเนี่ยเฟลอะไรเนี่ยผมเล่นสายทุบครับส่วนอีกอันนึงเป็นเป็นบล็อกครับผมเล่นสายนี้เพราะว่าผมต้องการให้ใช้สกิลนี้เพื่อวิ่งเช่นวิ่งวิ่งเข้าไปที่โกเขาแล้วก็ใช้บล็อกเพื่อผลักฝั่งตรงข้ามออกมาจากโกเข้าใจใช่ปะ วิ่งไปที่โกแล้วผลักโปเกมอนฝั่งตรงข้ามออกจากโกครับไม่ให้ได้ฮิลแล้วก็ได้โลจากโกเพื่อให้ทีมผมสามารถคิวได้หรือสามารถผลักออกไปจากเตา่าจากทันเดอร์หรืออะไรก็แล้วแต่คือถ้าผมจะซับผมจะใช้บล็อกเมื่อก่อนอะผมเล่นหาวครับแต่หลังๆอะผมมาเล่นบล็อกแทนแล้วเพราะหาวแค่2วิผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่มันเอาจริงๆมันไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ได้ตีฟรี2ทีมันก็โอเคแหละมัน ผมรู้สึกว่าผมพอผมเปลี่ยนมาใช้บล็อกแล้วผมได้ใช้ได้ใช้มากกว่าอีกอย่างหนึ่งคือมันได้เลือดเทียมด้วยใช่ปะ่ะได้กรอะด้วยอะ่ะเนี่ยเนี่ยมันจะได้แกลนอิดอาชิลก็คือมันจะสร้างเลือดเทียมด้วยครับเช่นบางทีผมโดนลุมตบๆอยู่อะ่ะผมไม่ได้กราบบล็อกเขาหรอกผมผมกดสกิลนี้เพื่อเอามารับดาเมจแทนครับให้มันสร้างโล่มาเอาโล่มารับรับดาเมจแทนทําให้ผมยืนนานขึ้นแค่นั้นเอง เพื่อที่เซฟเลือดตัวเองไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้มันเข้าเนื้อให้มันโดนเกราะแทนส่วนหาบางทียอมรับว่าบางทีก็หาวืดเหมือนกันผมก็เลยมาเล่นบล็อกแทนครับเอามาคอมโ,มโบคู่กับอันนี้ผมว่าก็เป็นตัวเลือกที่ดีอีกอย่างหนึ่งคือพอเลือดมันน้อยตอนเลเวลสิบเอนะต้องไปเลเวลสิบเอก,ก่อนพอเลือดมันน้อยต่อยแล้วมันเลือดเด้งด้วยครับผมก็เลยแบบอืเอามาใช้คู่กันน่าจะดีผมเลยพอเล่น ใช้สกิลนี้ครับที่มันจะทําให้วิ่งไวแป,ป๊บหนึ่งถูกป่ะผมเลยเล่นของถือครับที่จะเอามาคู่กันก็คือสปีดเอกซ์ผมเอามาคู่กันคือสปีดเอครับเอามาใช้คู่กับเอามาใช้คู่กับสกิลนี้ครับวิ่งไล่ทุบผมบวกสปีดเอเข้าไปวิ่งหนีไม่พ้นนะครับยากที่จะหนีพ้นผมสามารถวิ่งไล่ฆ่าเขาได้ หรือจะใช้วิ่งหนีก็ได้ใช้ท่านี้บวกสปีด X เข้าไปคือ,อยังไงแม่งก็ไม่มีทางตามทันอะ่ะเอาจริงๆหรือจะบล็อกสักทีหนึ่งทำให้มันติดสตันแล้วก็ยกเลิกบล็อกแล้วใช้ท่านี้แล้วก็บวกสปีด x วิ่งหนีได้ครับเป็นอะไรที่คอมโบดีมากผมเลยเลือก b บ t เทิลไอเทมสปีด X ตัวนี้จะไม่ได้เน้นดังไม่ได้เน้นดังนะครับจะเน้นซับกับเน้นเข้าไปคลุกบวกกันวงในครับ จะเน้นเข้าไปบวกกันวงในรวมถึงผักอะไรด้วยจะค่อนข้างหลากหลายพอสมควรเล่นอย่างกับ all rounder เลยตัวนี้อ่ะอันนี้คือสไตล์การเล่นสไตล์การเล่นคาพิกอนของผมนะส่วนของที่ของถือที่ผมใส่จะคล้ายคล้ายกับลิซาดอนเนื่องจากอา่าจริงๆอ่ะตอนแรกของผมใส่ไอ้นี่ครับอะไรนะดัมเบลแต่ละแต่ตอนนั้นผมใส่สกอร์ชิลด้วยไงแต่ว่าตอนเนี้ย สกอร์ชิลมันใช้คู่กับบัดดี้เบริเออร์ไม่ได้แล้วแล้วก็คาปิกอนอันติมันเป็นนอนด้วยมันทําให้ใช้คอมโบใช้อันติแล้วก็วิ่งเข้าไปลําบากผมก็เลยไม่เล่นเน้นดังแล้วครับตัวนี้เน้นเน้นต่อยเน้นซับผักออกซีซีอะไรอย่างอย่างเดียวเลยไล่เก็บครับผมเลยใส่อันนี้ครับบัดดี้เบร e เออร์ของตายอยู่แล้วแล้วก็มาใส่โฟกัสแบนเพื่อที่จะทําให้มันยือ้อตายได้ครับ โดนตบใกล้ตายแล้วเลือดเด้งครับกดนอนเข้าไปอีกเลือดเด้งอีกมีบัดดี้เบรเออร์อีกยื้อได้ผมว่านานพอสมควรอยู่นะผมเลยอันนี้ผมเลยใส่คู่กันครับสองชิ้นนี้ส่วนชิ้นนี้ครับอันนี้จะค่อนข้างฟรีแล้วแต่ว่าอยากจะใส่อะไรผมเลือกอันนี้เพราะว่ามันจะทำให้ตบไวขึ้นสาเหตุที่ผมเลือกอันนี้ส่วนหนึ่งมาจากมันมี3%ของแมคเฮครับ มันจะทําให้เราไปตบไอ้พวกเตา่าพวกอะไรเข้าเยอะขึ้นด้วยคือแบบไม่จําเป็นต้องรอพวกตัวดาเมจพวกจูไนเปอร์พวกเอสเบอร์ urn, หรืออะไรมาตีช่วยครับผมคนเดียวผมสามารถจะซัดไอ้ตัวนี้ร่วงลงได้ใช้เวลาไม่นานมากแค่ไม่มีคนมาลาดคอยแอบลาดผมแค่นั้นเป็นพอผมก็เลยใช้อันนี้ครับอีกสาเหตุหนึ่งก็คือเวลาเราอันติอันตีมันไม่ได้ใช้เพื่อเติมเลือดอย่างเดียวนะสําหรับคาิคอน อันตีคาปิ้อนอะบางคนอาจจะบอกว่ากากใช่ครับมันก็มันก็ทำได้แค่เติมเลือดอะแต่ว่าความสามารถหลังจากเวลาเราใช้อันติเราอาจจะไม่ทันสังเกตคือมันจะทำให้ตีไวขึ้นมันจะทำให้ตีไวขึ้นครับอ่ะมันจะทำให้เราตีไวขึ้นคือเวลาเราตีไวขึ้นเนี่ย มันส่งผลกับไอ้ท่าทุบไงท่าทุบของคาปิกอ้อนอะมันผมว่ามันคือมันมันมันต่อยแรงอยู่นะมันต่อยทีละแปดร้อยอะเดี๋ยวกดให้ดูอ่ะูดาวน่าจะเต็มแล้วมัง้ง เนี่ยคือปกติมันจะไวแค่เนี้ยอ๋ออันนี้มันมีบัฟสปีดอยู่นี่ผมต้องออกจากนี้ก่อนปกติมันก็จะไวแค่เนี้ยมันก็ไม่ไวมากมันก็ไวแป๊บเดียวแต่พอใช้สปีดเอด้วยนะคือหนีแบบหนีได้อะเอาไว้หนีได้แล้วก็ยังสปีดต่ออีกผมว่ามันเป็นอะไรที่โอเคเลยแล้วก็อันนี้ครับความเร็วก็ผมว่าไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ เนี่ยต่อยทีละแปดร้อยเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยโอ้มีแต่อันตรีเท่านั้นนะที่หนีตามตามไม่ทันว่ะเนี่ยแล้วผมสามารถกดท่าเนี้ยมาต่อยได้เลยมันต่อยไวขึ้นเนี่ย มันจะรำคาญแค่ตรงซีซีเท่านั้นแหละคือมันสามารถต่อยเต่าล่วงได้อะเอาจริงๆมันเอาไว้บูทเดาเมจได้ระดับหนึ่งครับผมเลยมองว่าเอออยู่ในมูฟเนี่ยมันเอามาใช้โจมตีได้แล้วก็เด้งเลือดได้ด้วยอ่ะอันนี้ให้ดูให้ดูไว้เป็นตัวอย่างเฉยๆแล้วก็เนื่องจากผมต่อยค่อนข้างถี่พอสมควรผมเลยเอา เอามัสเคลแบนมันชื่อมัสเคลแบนใช่ไหมไอผ้าพพ้หัวเหลืองเพื่อที่จะทำให้มันตีไวขึ้นด้วยครับผมเลยเน้นผมก็เลยเน้นไปทางตีไวแทนครับอีกก้อนอีกอย่างคือจริงๆจะดัมเบลมันก็ไม่เหมาะผมเคยลองแล้วถ้าไม่มีถ้าถ้าไม่ได้ไปยืนเลนบนนะ ถ้าไม่ได้ยืนไปยืนเลนบนแล้วดังแบบมีแค่สองสามพอยต์ไปดังอะ่ะโอกาสยากมากครับที่จะได้ดังแต่ถ้าเกิดสามารถทำใส่ใส่ดัมเบลแล้วดังได้เต็มนะแอทแทกมันจะต่อยทีละเก้าร้อยกว่าได้อะ่ะถ้าหรืออาจจะถึงพันด้วยมั้งเผลอๆวิกเนี่ยส่วนของอื่นๆใส่ได้ไหมผมว่าอันเนี้ยก็น่าสนใจครับมันเพิ่มแมตัวเองแล้วก็บัฟตรงนี้ ถ้าจะใส่ดัมเบลผมว่ามาใส่วิกเนสโพริซีผมว่าก็เป็นความคิดที่ดีเหมือนกันผมก็คิด,ค,ดคิดอยู่ครับว่าผมควรจะมาใส่อันนี้ดีไหมคือผมคิดคิดอยู่ว่าผมจะมาใส่วิกเนสโพลิซีดีไหมเพราะยังไงถ้าเราเข้าไปต่อยแบบนั้นมันต้องโดนตบอยู่แล้วใช่ปะแต่ผมติดอยู่เรื่องหนึ่งครับคือที่ผม คาใจก็คือคือคาปิกอนครับเอาเลเวลสิอ็ดอะเอาเลเวลที่ใช้จริงเอาเลเวลสิเลยแอทแทกสามครับผมถาม w e a k น s Policy Attack บวกสิหลังจากโดนตบ4ที Attack บวกสิบสของสามเท่าไหร่ครับผมให้ประมาณสัก40 Attack ่สิบ c k ทบวกสี ใส่ดัมเบลแล้วไปดังสัก3ามทีง่ายกว่าไหมมันจะมีมันจะง่ายกว่าป่ะไม่ต้องโดนตบด้วยไม่ต้องรอโดนตบ4ทีด้วยดังนั้น w e a k n e s s p olicy ผมเลยไม่ใส่เพราะสาเหตุนี้ครับค่า Attack Base มันต่ำค่า Attack Base ของคาปิก้อนมันต่ำครับสกิลนี้ที่มันแรงเนี่ยส่วนหนึ่งมันแรงจากอันนี้นะครับเนี่ย มันแรงจากไอ้พวกนี้ครับหแม็กมันแรงจากไอ้ตัวพวกนี้ครับมันไม่ได้แรงจากมันไม่ได้แรงจากไอแทตรงนี้เยอะนะครับ a อ t แท k กเมันดูเยอะก็จริงครับแต่เบส t แท็กมันต่ําดังนั้นในเมื่อเบสไ t t แท็กมันต่ําถ้าเราไปใส่ดัมเบลและบวกบวกได้72กับ18เป็น90 h ้าสิบไทมันจะเพิ่มไปเกือบตีว่าประมาณเกือบ1นในสเลยนะประมาณสัก30%น่ะถูกว่า9กบอะ่ะ จาก300บยบวกเเป็น390อ่ะมันคือ3 0เเลยดังนั้นถ้าจะใส่วิ k n น s s p o l i ซ y ผมว่าไปใส่ดัมเบลจะดีกว่าไม่จำเป็นต้องดั้งหก็ได้ดั้งสามผมว่าก็โอเคแล้วเพียงแค่มันไม่มีบวก HP เท่านั้นเองแต่ถ้าใครบอกเฮ้ยโอเคฉันอยากใส่ weakness policy เพราะว่าฉันต้องการเอาถึกเป็นหลักไม่ได้เน้นแรงอันนั้นโอเคครับสามารถใส่ได้แต่ถ้าจะเน้นแรงผมว่าไปใส่ดัมเบลเถอะจะดีกว่าส่วนอันนี้ จะใช้ไหมถ้าเป็นผมดูคลีเลทครับ0%ปครับใส่ไปก็เป็น2.1คุณจะคาดหวังไหมล่ะโอกาสติดคลี2.1%น่อะ่ะคือ1ใน5 0บอะ่ะต่อยกี่ทีอะ่ะต่อยจนตายกี่รอบกว่าจะติดคลีสักทีหนึ่งหรือถ้าใส่สโคบเลนก็หกเปอร์เซ็นต์ก็หนึ่งในยี่สิบผมว่ามันเป็นอะไรที่คาดหวังไม่ได้คือมันเป็นอะไรที่คาดหวังได้ยากอะ่ะเรียกว่าคาดหวังได้ยากดีกว่าหนึ่งในยี่สิบคุณต้องเป็นจังหวะโฟกอะ่ะ มันถึงจะได้ครับผมเลยไม่ใส่สโคบเลนและใส่ไอ้นี่ครับเมื่อก่อนผมอาจจะใส่เพราะว่าผมอาจจะยังไม่ได้อะไรมากมายเท่าไหร่ส่วนถ้าเป็นสายที่แบบสายแท้งไม่ค่อยได้ฟาร์มไม่ค่อยได้อะไรอาจจะใส่เ e อ็กพีแชร์ได้ครับแต่ผมเป็นสายทุบดังนั้นเลเวลมันจะค่อนข้างไวพอสมควรผมเลยไม่ได้เป็นเลเวลต่ําสุดแล้วผมเลยไม่ใส่ครับเอ็ก e พีแชร์แล้วก็ไม่ได้เป็นสายดังโฟร์สโตนก็ ผมว่ามันก็โอเคอยู่นะถ้าเน้นวิ่งไวแต่ว่าพอไล่ทุบมันก็มันก็เป็นมันก็เป็นไฟแล้ววะมันก็เป็นต่อสู้แล้วผมว่าถ้าอยากจะใส่โฟลสโตนมันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นอะมันน่าจะมีของอื่นที่ดีกว่าโฟลสโตนมันบวกสปีดต,ตอนไม่สู้มันก็ดีอยู่ถ้าใครต้องการเอามาใช้เป็นเฉพาะกิจก็อาจจะได้ครับต้องไปดูที่สไตล์การเล่นของแต่ละคนด้วยนะว่าเอามาใช้ทําอะไร ไอ้พวกนี้คุณต้องตอบให้ได้ว่าคุณเอามาใช้ทําอะไรจําเป็นแค่ไหนมีอะไรดีกว่าไหมเนี่ยอย่างอย่างเช่นสกอร์ชิลผมตอบได้ชัดเจนเลยครับว่าผมจะไม่เอามาดังเพราะผมต้องการใช้ท่าทุบแล้วก็ใช้สปีดเอ็กเอามาช่วยแล้วก็ผมไม่ได้ใส่ดัมเบลด้วยผมเลยไม่จําเป็นต้องใส่สกอร์ชิลอะไรอย่างเงี้ยผมตอบได้ชัดเจนเป็นฉาก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 ,ฉากว่าทําไมผมถึงไม่ใส่สกอร์ชิลเพราะสาเหตุนี้ไอ้นี่ผมไม่ใส่เพราะว่าอัตราคลิปมันไม่มีเลย ถ้าไปใส่ไปมันก็2.1โอกาสมันก็1ใน50ส่วนไอ้สโคปเลนนี่มันก็1ใน20ส่วนอันนี้ถ้าผมใส่มา4วิเอาจริงๆแค่หลับกว่าจะลุกมาแม่งก็ไม่ทันแล้วไหมส่วนไอชะเอาอยู่ในมูฟชาร์ตเลดก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่ตัวนี้มันไม่ได้ใช้เอเวกไว้ไใช้ถ้าไปติดเรียกเอเวกจากไอ้นี่แลละเซเว่นนมันไม่ได้ชารอะไรไว้มากมายด้วย ร้อยสิบสองวิผมว่ามันก็ไม่ได้แยกอีกอย่างหนึ่งก็คือกว่าจะหลับกว่าจะลุกอะมันก็นานแล้วไงเพราะฉะนั้นคืออันนี้ผมตอบได้เป็นฉากๆถ้าคุณจะเลือกของที่ใส่คุณต้องตอบได้แบบนี้ครับว่าคุณเลือกเอามาใส่เพราะทําอะไรส่วนอันนี้ผมเลือกมาเพราะเอามาตีพวกเต่าพวกอะไรแล้วก็ตีไวขึ้นด้วยมันก็ไม่ได้ทําให้ไม่ตีแรงขึ้นนะแอตแท็กก็เพิ่มตีไวขึ้นมันก็การเพิ่มดาเมจเท่านั้นเองแต่ไม่ได้เพิ่มดาเมจต่อครั้งแต่เป็นดาเมจต่อนาทีหรือ dpm มันต้องไปวัดเป็น DPM ดาเมจต่อนาทีไม่ใช่ดาเมจต่อครั้งแต่ถ้าเป็นไอทะยาะ Attack Wave ก็คือดาเมจต่อครั้งต่อยต่อครั้งแรงขึ้นและทําให้ดูดเลือดแรงขึ้นด้วยทางอ้อมเพราะว่าเวลามันเลือดน้อยรือว่า11อะ่ะต่อยแล้วมันเลือดเด้งใช่ไหมล่ะมันก็ขึ้นอยู่กับเราต่อยแรงแค่ไหนอะ่ะใช่ป่ะต้องไปดูอเนี้ยค่าสกิลของมันไออย่างเนี่ยถ้าถ้าไอท่าสกิลทุบอะ่ะแม้ว่าไอค่าไอแท็กของมันอ่ะดูเหมือนจะสูงนะ 80% 120%อัตรีธรรมดาเนี่ย80%อัตแทกอ่ะคืออทแทกอ่ะเบสมันต่ำไง80%ก็เท่าไหร่200กว่าๆเองถูกปะ่ะแต่ว่าไอ้ความแรงจริงๆอะ่ะมันมาจากไอ้ตัวเนี้ยไอ้บวกทั้งหลายเนี่ยเลเวล10แม่งก็ตรงนี้ก็บวกไป70บวกตรงนี้อีกร้อยหนึ่งแล้วก็ยังมี5%ของแม็กคพีอีกซึ่งไอ้ตรงเนี้ยความแรงของมนันอ่ะมันขึ้นอยู่กับตรงนี้แล้วมันยังมีในเรื่องของค่า HP ของเราด้วยนะถ้า HP ของเราน้อยดังนั้นเวลาที่ ถ้าเกิดเ,เลือดเราแบบใกล้ตายมากๆมันจะยิ่งต่อยแรงบางทีมันต่อยเป็นพันเลยนะดังนั้นไอตัว a อแท c กเนี่ยถามว่ามันเพิ่มมันช่วยทำทำให้เพิ่มแรงขึ้นไหมเนี่ยร้อเห็นป่ะ101%ยหนึ่งศูนทถามว่ามันช่วยได้ไหมมันก็ช่วยได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบเมื่อวางอะไรมากมายก็ประมาณนี้สำหรับในเรื่องของสนอแลกหรือค a p ์ิกอนจะลองดูอันอื่นๆก็ได้ อีกตัวหนึ่งที่ผมให้ไว้เป็นตัวบางๆบ้าง,างเาผมอาจจะไม่ได้เก่งมากแต่ว่าให้ไว้เป็นทางเลือกครับสำหรับแอปโซครับแอปโซเนี่ยเราจะชอบเห็นคนใส่เลเซอร์คอลครับจริงอยู่ที่เลเซอร์คอลเนี่ยเชื่อได้เลยว่าคนส่วนใหญ่น่าจะใส่เลเซอร์คอลสโคบเลน แล้วก็บัดดี้เบลเยอร์บางคนอาจจะถอดบัดดี้เบลเยอร์ออกด้วยซ้ําทําไมผมมาใส่อันนี้แทนเข้าใจอยู่ครับว่าถ้าเขาใส่เลเซอร์คอลคือเขาอาจจะใส่แบตเทอรไอเทมเป็นปุ่ม e ีเจ็ก็ได้ครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าสไตล์ที่ผมเล่นอะแอปโซครับแอปโซสไตล์ที่ผมเล่นคือเล่นไนท์สแลกกับไอท่าขวนม่วงฟิโซคัสซึ่งผมเล่นสายเนี้ยการที่ผมเล่นใช้ การที่ผมใช้ไอ้ท่าไอ้ดัมเบลเวลามาดูไอ้ตรงนี้มันต้องมาดูตรงนี้ต่อแอปโซอ่ะการที่ผมใช้ไอ้ท่าขวนม่วงเนี่ยครับมันจะทำให้เวลาตีธรรมดาตีธรรมดาเนี่ยมันแรงขึ้นเป็นสองเท่าครับแล้วก็ครั้งที่สามเนี่ยแรงขึ้นเป็นสามเท่าการที่ผมบวกไอ้แท็กเข้าไป ในค่าเบสจริงอยู่ที่ว่าแอปโซเนี่ยเบสมันสูงครับเนี่ยสูงที่สุดเลยคืออะอย่างง่ายๆเนี่ยดัมเบลมันทําให้แอทแทบวกประมาณ90ถูกปะ่ะ72กับสิเป็น90 Ad ้าสิบแอทแทอ่ะห้าร้บวกเกผมว่าเกือบเกือบยีผมว่ามันก็ไม่ได้แย่นะแย่มากปะ่ะถูกปะ่ะคือมันก็ไม่ได้แย่มากในเรื่องตรงนี้แล้วก็มันแรงขึ้นทั้งตีธรรมดาทั้งสกิลแรงขึ้นหมดครับผมเลยเลือกที่จะใส่ ผมเลยเลือกที่จะใส่ดัมเบลคือส่วนหนึ่งมาจากแบตเตอร์ไอเทมของผมเป็นโกเกเตอร์ ter, แต่โกเกเตอร์อ่ะคือผมไม่ได้เอามาเน้นดังอะไรมากมายขนาดนั้นนะคือต้องเข้าใจว่าแอปโซมันเป็นตัวป่าครับแล้วตัวป่าเนี่ยมักจะมีบอลเยอะมันจะถือบอลเยอะเสมอครับ30ลูก40ลูก50ลูกประจาแล้วคุณก็รู้อยู่แล้วว่าบอล30ขึ้นไปอ่ะโอกาสยากมากครับที่คุณจะดังได้ดังนั้น ผมเลยต้องใช้โกเกเตอร์เพื่อระบายแต้มออกส่วนหนึ่งไม่ได้เอามาเพื่อเน้นดังอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ว่าคือการที่ผมใช้โกเกเตอร์โดยเฉพาะในช่วงต้นเกมอะมีแนวโน้มที่แอปโซผมจะได้เปรียบถูกปะถ้าผมมีโอกาสได้ดังมันคือบางทีมันมีความหมายมากเลยนะดังได้กับดังไม่ได้เนี่ยมันเท่ากับคุณได้ exp นะแล้วมันจะทำให้คุณได้เลเวล9ไวขึ้น และถ้าคุณเลเวล9้าไวขึ้นเวลาคุณไปช่วยในไฟต์เต่าอ่ะมีโอกาสที่คุณจะชนะไฟต์มากขึ้นและคราวนี้เกมจะยาวเลยครับผมเลยเลือกเ,อเลือกไอแอดแทกเวทเพื่อที่จะทำให้มันตีทั้งสกิลทั้งตีธรรมดาแรงขึ้นถามว่าอย่างอื่นได้ไหมมันก็ได้ครับในเรื่องของ m a s c ์เคิลแบนจริงๆ m a s มัส b a เคเนี่ยเบสิ a แอ a แทกสปีดแอปโซไม่ได้ต้องการตีไวขนาดนั้นครับ เนื่องจากมันบัฟทาให้ตีแรงต่อครั้งตีแรงแบบตีธรรมดาตีธรรมดาแรงขึ้นอย่างเงี้ยเราควรจะเน้นไปที่ความแรงต่อครั้งเพราะว่ามันมีความแรงที่บัฟอยู่แล้วผมว่ามันเลยควรจะเล่นอะไรที่มันทําให้เพิ่มแอทแทกหรืออะไรที่มันทําให้ตีแรงขึ้นมากกว่าอันนี้มันเป็นดาเมจเสริมครับ3%ของแมคเฮดพีเอาไว,ตว้ตีพวกตีพวกไอเต่าพวกอะไรพวกเนี้ยได้อยู่ ไออย่างนั้นก็ได้ครับถ้าคุณจะเล่นสายไปตีอ็อบเจกต์มันสามารถทําได้ครับแต่ว่าคือผมเล่นดัมเบลผมก็ทําค่าค่ามันตายได้อยู่แล้วอ่ะคือมันไม่ได้จําเป็นต้องใช้มัสเคิลแบนขนาดนั้นไงเรื่องของเรื่องอะ่ะคือมันไม่ได้จําเป็นต้องใช้มากขนาดนั้นครับแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือคือผมใช้ไอขวานม่วงอะ่ะแค่ขวานม่วงอะ่ะแล้วตีธรรมดาไปแล้วสลับกับไนซ์สลัดเดี๋ยวไม่นานไอเต่าแม่นก็ตายแล้วครับผมก็เลยแบบเฮ้ยมันก็ไม่ได้จําเป็นต้องใช้มัสเคิลแบนขนาดนั้นไหมถูกปะ มันก็เลยมัสคัลแบนผมก็เลยตัดออกเมื่อก่อนอ่ะผมใส่นะครับผมเลยมาใส่แอทแท็กเวทเพื่อใช้คู่กับโกเกเตอร์แต่ถ้าคนไม่ได้ใส่โกเกเตอร์ก็อาจจะไปใช้ปุ่มอ e ีเจกแทนครับซึ่งถ้าใส่ปุ่มอ e ีเจกอ่ะผมว่าส่วนใหญ่เขาจะมาใส่เลเซอร์คอลครับเพราะว่าในเมื่อเมื่อไม่ได้เน้นดังถูกว่าไม่ได้เน้นดังไม่มีโกเกเตอร์ช่วยไม่น่าจะดังได้เพราะว่ามัดจะถือบอลเยอะอยู่แล้วพอถือบอลเยอะอยู่แล้วไม่ได้ดังไม่ได้ไม่ได้บัฟจากแอทแท็เวทดัมเบลนั่นแหละ ก็จะมาใช้เลเซอร์คอลครับเพราะว่ามันบวกเปอร์เซ็นต์แอทแท็กเอ้ยบวกเปอร์เซ็นต์คลิสสองจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์หลายๆคนจะบอกว่าเฮ้ยแอปโซเนี่ยสกิลอะ่ะมันคลิทุกสกิลนะบวกคลิเข้าไปยังไงก็คุ้มผมว่าใช่ครับถูกเป๊ะเลยถูกครับแต่ถ้าเกิดเรามาดูตรงนี้ดูให้ละเอียดขึ้นหน่อยอัตราคลิของแอปโซตรงนี้ครับอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์พาสซีฟของมันบวกอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับเป็นยี่ห้าทุกๆคนผมว่าน่าจะใส่สโคบเลนกันอยู่แล้ว บวกอีกหถูกว่าสโคบเลนนะมันบวก6%เนี่ยสโคบเลนนะมันบวก6%ครับมันจะเป็นอัตราคลิบเอดร์เดังนั้น31%ใส่เลเซอร์คอเข้าไปจะกลายเป็น33.1%ผมถามก่อน31กับ33ผมว่าต่างไหมมันต่างกันนิดนึงมันไม่ได้มีนัยยะสำคัญมากดังนั้นไอ้เรื่อง2.1%งจเรคลีอะผมว่าสามารถมองข้ามได้ครับ ส่วนไอเรื่องของในเรื่องของดาเมจดาเมจเสริมอ่ะ Additional ่น m a ลดเวลาแบบใช้สกิลไปปุ๊บตีธรรมดาซามอะผมเคยเทสครับส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณสัก3 400คือมันมีเงื่อนไขว่าต้องตีต,ตีออกสกิลไปแล้วก็ตีธรรมดามันถึงจะได้ดาเมจเพิ่ม3 400แล้วมันเป็นแบบเรื่อยๆอะ่ะส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าใช้ได้ไม่เกินสอครั้งแล้วก็ต้องแบบเออกลับไปพักบ้างอะไรประมาณเนี้ยผมก็เลยอืม คือเวลาไปเล่นจริงอ่ะอัน,นอ Laser Call เนี้ยและไอเลเซอร์คอลเนี่ยมันมันน่าจะมีผลแค่ตัวเดียวด้วยมั้งใช่ปะถ้าผมจําไม่ผิดนะมันมีผลแค่เป้าเดียวครับมันไม่ได้มีผลทุกเป้าผมก็เลยไม่เอาแล้วผมไม่ใช้เลเซอร์คอลผมมาใช้แอทแทกเวทเพราะผมต้องการสังหารแบบสังหารหมู่มัสคาร r เลยครับสังหารหมู่ไปเลยคือเช่นไอฟิโซคัตขวนม่วงไปโดน3-4ตัวผมขวนผมต้องการขวนให้โดนทุกตัวครับ ผมไม่ต้องการให้เลเซอร์คอติดแค่ตัวใดตัวหนึ่งผมต้องการแบบค่าทุกตัวผมต้องการแรงขึ้นแบบทุกตัวผมเลยเลือก a t t a k Weight แทน Laser Call ผมยอมลดอัตราคลิจาก33.1เหลือ31ผมว่าก็ไม่ใช่ตัวเลือกที่แย่แล้วผมไม่ได้มีดาเมจเสริม3-400ต่อหลังการใช้สกิลผมว่าก็ไม่ใช่ตัวเลือกที่แย่เหมือนกันเพราะว่าผมแรงขึ้นทุกตัวแล้วก็สกิลก็แรงขึ้นด้วยและสกิล Night s l a s อะ สกิลไนซ์สล่ะจังหวะที่สองอ่ะมันเด้งเลือดถูกป่ะจังหวะที่สองเนี่ยหลังเลเวลสิบเอ็ดอ่ะมันเด้งมันดูดเลือดด้วยครับความแรงครึ่งนึงอ่ะมันก็ดูดเลือดครับมันสกิลแรงขึ้นมันก็คือดูดแรงขึ้นด้วยไปในตัวผมว่าก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้แย่อะไรนะที่จะมาใส่ไอแอดแทกเวทเพียงแต่ว่าถ้าคุณจะใส่ถ้าคุณจะใส่อันเนี้ยควรจะมีโกเกเตอร์ซะหน่อยถ้าไม่มีอ่ะใส่ยายังยาครับอ่าสกอชิลผมเห็นบางคนใส่บางคนใส่นะครับ ผมว่าใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ไม่ค่อยแนะนําทําไมถึงไม่ค่อยแนะนําครับเพราะว่าสกอร์ชิละเมื่อก่อนก่อนที่มันจะเนิฟนะครับเวลาเราโดนตบหนึ่งทีสกอร์ชิลแตกครับเข้าเนื้อด้วยนะจะยังดังต่อครับต้องโดนตบอีกทีหลังกรอแตกแล้วคุณถึงจะถูกขัดพูดง่ายๆคือถ้าคุณมีสกอร์ชิลคุณชะคุณไปดัง คุณต้องโดนตบอย่างน้อย2ครั้งคุณถึงจะถูกขัดแต่หลังจากถูกเนิร์ฟครับถ้าสกอร์ชิลแตกคือโดนขัดทันทีครับหมายความว่าถ้าเขาสกิลมาทีแรกคุณอาจจะถูกขัดตั้งแต่ทีแรกมีเหมือนไม่มีใส่เพื่อเอามาเด้งเอามาแมเพิ่มแมคเอย่างเดียวผมก็เลยไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าเนื่องจากแอปโซเนี่ยแมคเฮีมันไม่เยอะครับมันแค่ประมาณ5000บวกแบดดี้บริเออร์ก็ ข้าไปก็ประมาณสักห้าพันห้าเลื่อนห้าร้อยห้าสิบเอาจริงๆตีธรรมดาหลายๆตัวแม่งก็เกินแล้วถ้าจะใช้ให้คุ้มจริงๆห้ามต้องเลี่ยงให้ล่อให้เขาออกสกิลมาก่อนครับต้องล่อให้เขาออกสกิลมาก่อนเหลือแต่ตีธรรมดาแล้วเราค่อยกดดังตอนนั้นอ่ะอย่างน้อยเขาต้องตบธรรมดาเราสองทีครับต้องระวังเรื่องบูสต์แอทแทคด้วยนะต้องเป็นตบธรรมดาที่ไม่ใช่บูสต์แอทแทคอ่ะอันนั้นอ่ะถึงจะพอช่วยได้ครับซึ่งถ้าจะกังวลขนาดนั้นอ่ะไปใช้กับพวกออลราวด์ er, หรือดีเฟนเดอร์น่าจะดีกว่าไหม ผมก็เลยไม่ใช้ครับสกอร์ชิลถ้าถ้าจะใช้สกอร์ชิลเล่นโกเกตเตอร์ไปเลยครับวัดดวงไปเลยลุ้นไปเลยครับแต้ม30แต้ม40แต้มดังดังทีเผลอดังเสร็จแล้วรีบเผ่นดีกว่ามาสกอร์ชิลแล้วดังไปเปื่อยไม่ใส่โกเกตเตอร์ครับผมผมเลยไม่ใส่สกอร์ชิลอีกอย่างถ้าผมจะเล่นสกอร์ชิลอ่ะผมไปเล่นกับมาแชมป์หรือไอ้คาลิกกี้ไอ้ตัวสีมือ ผมไปเล่นกับไครลิกกี้ดีกว่าเพราะว่าผมบิ้วมาทางนั้นที่เล่นสกอร์ชิลอยู่แล้วสําหรับแอปโซผมไม่เล่นสกอร์ชิลครับผมต้องก,การดามจเต็มที่อ่ะก็ประมาณนี้น่าจะพอเข้าใจได้ f s ฟ Stone จําเป็นไหมบวก20%มันก็โอเคอยู่นะแต่ผมว่ามันมีอะไรที่มันจำเป็นกว่าผมว่ามันมีอะไรที่ดีกว่าผมก็เลยไม่ใส่ Energy Amplifier ม,มันก็ไม่ได้มันชาร์จเกตไว้เอ๊ะมันชาร์จเอาเวกไวเหรอ ร้อยสมสิบสี่ไม่ไวอะถ้าเก้าสิบว่าไปอย่างดังนั้นผมก็เลยไม่ใส่ครับถ้าเก้าสิบแบบโอเคครับว่าไปอย่างอย่างนั้นอะเออโอเคน่าสนใจอันนี้บอกไปแล้วเนาะผมว่าใช้ไอ้ขวนม่วงมันก็ทำให้มันสามารถทำให้ตีอ็อบเจกต์ได้ง่ายอยู่แล้วมันไม่จำเป็นต้องใส่มัสโ b แบนเพื่อ ทำให้ตีพวก thunder พวกอะไรเข้าเนื้อเยอะขึ้นมันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นแล้วมันไม่ได้ต้องการเน้นตีไวมันเน้นตีแรงต่อครั้งครับสําหรับแอปโซผมเลยเลือกใส่ attack wave exp s h a r มีใครใส่ไหมตัวป่าใครใส่ exp s h a r ผมตบดิ้นเลยนะผมตบดิ้นเลยตัวป่าใครใส่ exp share เนี่ยตบเลยนะตบดิ้นเลยนะตัวป่าใครใส่ exp s h a r เนี่ยไม่ใช่แล้วแสดงว่าแม่งฟุตตีแน่ๆมันจะได้ xp แชร์มันได้ xp เพิ่มขึ้น 5, 5้หน่วยถ้า x ถ้าตัวเราเลเวลต่ำสุดครับแล้วตัวป่ามันจะเลเวลนาต่อให้ต่อให้สมมุติว่าไม่นําก็ด้วยอะอย่างน้อยมันก็ไม่ใช่บวยอะเพราะฉะนั้นไอตรงเนี้ยคุณจะไม่ได้ความสามารถครับแล้วมันจะไปแจก xp ไอทำให้ในทีมอะรอบข้างได้ xp มากขึ้นครับซึ่งตัวป่ามันตัวมันอะควรจะ xp ได้เยอะๆไม่ใช่ไปแจกชาว้าน แล้วก็ไม่ใช่เลเวลน้อยสุดด้วยดังนั้นใส่ใส่ xp share มาคือใส่ของไม่เป็นครับหรืออาจจะไม่มีของเด้งเลื่อนไหมมันเป็น physical attack ครับมันไม่ใช่ special attack special attack คือ sp attack นะเป็นอันเข้าใจ weakness policy base attack มันสูงก็จริงครับแต่ตัวมันบางคุณจะเอาตัวเข้าไปรับดาเมจสีทีเพื่อบวก attack สิบสองซหมคุณได้ตายก่อนกันพอดี ถูอว่า a o s Cookie มันก็ช่วยให้ถึกได้แต่เอาจริงๆยังไงตัวมันก็บางบวกเลือดไปอีกพันสองผมว่ายังไงแม่งก็ตายอยู่ดีสามชิ้นนี้ก็กลากเหมือนเดิมคงจะไม่พูดถึงมีอะไรอีกไม่มีละไปอีกเรื่องหนึ่งคือคือ Battle Item เพราะว่าเนื่องจาก Heal Item กับ Battle Item มันเกี่ยวโยงกัน ในเรื่องของแบทเทิลไอเทมอ่ะคืออย่างนี้ครับถ้าสำหรับตัวป่าเนี่ยผมเจอบ่อยมากครับใส่โพชั่นผมจำได้ว่าในนี้มันมีบอกคุณลองดูครับเนี่ยข้อมูลมันก็มีบอกนะพชันอะ่ะยีนของ m a ็กแม็กเหลังๆมันน่าจะเพิ่มสักพันหนึ่งอะ่ะแ,แอปโซมันเลือดห้าพันใช่ปะ่ะมันก็เพิ่มประมาณพันสองผมถามถามคำถ,ถ,ถามนี้อ่ะเวลาอย่างเช่นคาแม็กไอเต่าอะ่ะไอเต่าน้ำอะ่ะ มันหมุนกระดองมาแล้วใช้ไอ้ท่ายิงรัวๆ water sprout หรืออะไรเนี่ยแหละผมอาจจะจําชื่อชื่อไม่เป๊ะหมุนกระดองแล้วก็ water sprout มาเรื่อยๆทีละสองสามร้อยรัวๆรัวๆสิทีคำถามครับกดยาเลือดเด้ง1,000กับกด eject ออกมาจากระยะ skill ไปเลยอันไหนดีกว่าโดนสองสามร้อยไปสิครั้งกับ eject ออกมาเลยไม่โดนเลย มันชัดเจนอยู่แล้วครับว่าใส่ e ีเจกดีกว่าถ้าคุณคิดอยากจะใส่โพชั่นนะใครผมเห็นเยอะมากเลยทั้งแอดแท k กเกอร์และสเป c e สเตอร์ใส่โพชั่นมาเยอะมากถ้าเป็นไอดีที่เพิ่งเล่นเนี่ยโอเคผมยังพอเข้าใจได้แต่ถ้าขึ้นมาสเตอร์มาได้เนี่ยผมว่าเลเวลไม่น่าจะต่ำกว่า20-30อ่ะผมว่ามันน่าจะมีไอ้พวกเนี้ยแล้วอ่ะป่ะอย่างน้อยไอเนี้ยไอเนี้ยผมจำไม่ได้ว่าอ๋อนี่ไงมันมีบอกอัลล็อกเทรนเนอร์เลเวล1 1 เลเวลสิ 18, มันก็ใส่ได้ผมว่ามันควรจะใส่อ e ีเจ็กแล้วถูกไหมพวกแอดแทกเกอร์ผมเจอเยอะมากเลยแอดแทกเกอร์กับสปดสเตอร์ใส่โพชันมาจริงๆโพชั่นอะมันเหมาะกับตัวที่เน้นยืนนานๆครับเช่นสโลโบสโลโบคือยาโดรันไอตัวไอตัวหอยงับหางอะไอตัวชมพูชมพูหอยงับหางอะไอตัวนั้นแหละเช่นแบบเออใช้ท่าหลงลืมที่มันจะทําให้ ฟื้นเลือดกลับมาได้ระดับหนึ่งไอตัวนั้นะมันเน้นยืนนานๆครับโอเคใส่ได้หรือตัวไอถือดาบโลผมจําชื่อไม่ได้มันชื่ออะไรไอตัวนั้นก็อาจจะเน้นยืนนานคอยถ่วงเวลาคอยอะไรได้อยู่ไอตัวนั้นก็เล่นได้ครับใช้ได้หรืออย่างคาปิกอนอย่างเงี้ยคาปพิกอนสายที่เน้นแบบถึกยืนนาน,านซับทีมก็สามารถใช้ได้นะโคชั่นอะแต่ไอพวกไอแท็กเกอร์ไอตัวบางๆทั้งหลายไม่ควรใส่อย่างยิ่งใครเห็นผมจะใครเห็นโดยเฉพาะทีมผมถ้าผมเห็นป่า คนไหนที่เช่นกดแอปโซหรือนก ok, แล้วกดโพชั่นมาผมจะระวังไว้แล้วครับป่าคนเนี้ยไว้ใจไม่ได้คุณควรการเลือกตัวคุณควรจะเลือกตัวสำรองเผื่อเอาไว้ว่าถ้าป่าแม่งกากหรือไอคนนี้แม่งกากคุณจะแก้เกมยังไงคุณจะช่วยอะไรได้คุณต้องตั้งแต่เลือกตัวแล้วอะถ้าเห็นแบบนี้มาคุณพึงระวังเอาไว้เลยว่าคุณจะทำยังไงดี ถือว่าบางทีแม่งมันก็จะให้มันเก่งทุกคนมันก็ไม่ได้หรอกขนาดตัวเราต่อให้ตัวเราเล่นเก่งนะยังไงมันก็ต้องมีพลาดกันบ้างแล้ววะต่อให้เลือกของถูกอะไรมาคือคนเรามันก็ต้องมีพลาดกันบ้างแหละใครมันจะไปเล่นดีทุกตาละ่ะจริงป่ะเออเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าเลือกของมาไม่ดีอย่างเงี้ยของมาไม่ใช่แปลกแปลกประหลาดประหลาดใส่ยิ่งถ้าแอปโซใส่เสื้อกัก๊กเออผมเคยเห็นเอสเบิร์นครับไอตัวกระต่ายเตะบอลลูกไฟอะ่ะเอสเบิร์นครับใส่เสื้อกัก๊กมา บางคนใส่ E.X.P. แชร์มาบางคนใส่โพชั่นมาผมเห็นแล้วหืคันปากชิบหายแต่เออไม่อยากจะไปพูดเยอะไม่อยากจะไปสอนอะไรมากมายเดี๋ยวหาว่าสอนเดี๋ยวหาว่าอะไรอีกก็เลยเอยปล่อยเข้าไปเราพยายามแบกจบพยายามแบกให้ชนะให้ได้แล้วจบแยกทางกันขอให้เจออีกรอบหนึ่งแต่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะไม่เอาฝั่งเราแบบนี้จะดีกว่าก็เลยไม่พูดเยอะครับเน้นลงมือสังหารเป็นหลัก ก็ประมาณนี <amounts of audio writers> ้อ <Ende esa> <ohn> <mountain>: ่ะสำหรับในเรื <Labor ator il fi> ่องของ Attacker s p e i s t e r ใครที่ดูจบคลิปนี้หวังว่าคงจะไม่มีเห็นใส่โพชั่นเข้าไปนะครับต้องใส่ Eject Slow Smoke ผมเห็นหลายเมื่อก่อนอ่ะเคยใส่กันเยอะแต่หลังๆเนี่ยไม่ค่อยใส่แล้วเพราะว่ามันแก้ทางได้ด้วย Speed X ครับเพราะว่ามันจะมันจะกันไอ้พวก Slow Smoke ได้มันจะวิ่งทะลุออกมามันแก้ทางได้คนก็เลยไม่ค่อยใส่อีกอย่างหนึ่งคือบางสกิลอ่ะ มันมันล้างได้ด้วยครับมันล้างได้ด้วยมันฟูลฮิลก็แก้ทางได้นะคนก็เลยไม่ค่อยใส่เพราะมันแก้ทางได้ด้วยสปีดเอกับฟูลฮิลเจอใครใส่มาก็คือคือมันมันล้างได้อีเจกหนีออกมาจากก้อนควันก็ได้อะมันก็ทําได้ไงคนก็เลยไม่ค่อยใส่กันมากเท่าไหร่เชหรือบางตัวเช่นมาแชมปใครลิกกี้นย่เงี้ยสกิลอะครับสกิล สกิลเนี้ยอย่างเช่นเนี่ยหมัดดิลระเบิดไดนามิกพันเนี่ย user become immut i m m u, u, u t o อ,อ่านว่าอะไรเนี่ย hindrances การคือการพวกการ cc อ่ะก็คือเป็นอมตะจาก cc c, c. ีคือ c l u w control พวกทำให้ติดสตันพวกสถานะพวกอะไรทั้งหลายแหล่ทำให้หยุดนิ่งขัดขาชาวบ้านสโลอะไรพวกเนี้ยก็คือมันจะแก้ไอ้พวกนี้ได้ครับมันจะแก้ได้แป๊บหนึ่งและสกิลมันเป็นกระโดดทุบ เพราะฉะนั้นผมก็กระโดดออกมาจากวงผมก็หายสโลแล้วครับแต่ถ้ากระโดดออกมาแล้วยังไม่พ้นวงผมจะยังโดนสโลอยู่แต่ผมก็ไม่โง่หรอกผมก็เดินออกมาให้มันให้มันสามารถใช้ท่านี้ได้แล้วก็ออกมาจากวงได้ผมก็ไม่จำเป็นต้องใช้สปีดเอ็กถูกปะไอ้ไคลิก,กี้ผมเลยไม่ใส่สปีดเอ็กเพราะสาเหตุนี้สโลสโมกก็เลยเห็นคนเล่นน้อยลงครับบางคนก็มาใส่สปีดเอ็กแทนเพราะว่าสปีดเอ็กเนี่ย มันเอาไว้ใช้หนีได้ครับจะกดสปีดเอ็กแล้ววิ่งหนีเลยแต่ต้องกดไวๆนะครับไม่ใช่แบบจวนตัวแล้วมาเขาจะสกิลมาแล้วไอ้อย่างนั้นต้องใช้ E7 เจกหนีแต่ถ้าแบบเฮ้ยแม่งท่าท่า,ทา,ทาไม่ดีแล้ววะ่ะกดสปีดเอ็กแล้ววิ่งหนีวิ่งจู๊ดไปเลยไอ้อย่างนั้นอะได้ครับผมจะเจอบ่อยกับจูเนปเปอร์แมงกดสปีดเอ็กแล้วเราวิ่งตามไม่ทนันแต่ว่ามันต้องรู้ตัวไวไงแต่ถ้ามารู้ตัวชา์ทีหลังเราเข้าถึงตัวแล้วาาแล้วมากดสปีดเอ็กส่วนใหญ่หนีไม่ค่อยทันหรอกรออไวว้็ไไดคับ สกิลหรือ wing, อีเจกวิ่งเออเด้งออกไปพ้ระยะแล้วกดสปีดเอวิ่งไล่ตามไล่ line, ไปตีก็ได้ครับมีนะผมก็เจอจูเนเปอร์กดสปีดเอแล้ววิ่งไล่ยิงไล่ยิงไล่ยิงไปเรื่อยๆผมเจออยู่ครับมันได้ทั้งลุกได้ทั้งรับผมว่าก็เป็นเป็นจุดที่ดีฟูลฮิลนี่อาจจะเอาไว้ใช้กับเป็นบางตัวเป็นบางกรณีที่แบบต้องการให้ไม่มีคนขัดเฉพาะทางอะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะได้ครับส่วนในเรื่องของ a อทแท็กเอ็กเอ็เนี่ย คือถ้ามาดูตรงนี้นะครับมีผลอยู่เจวิผมว่า7จวิมันน้อยไปยังไม่ทันหายใจเลยถ้า10บวิเออน่าสนใจนะไอเรื่องไอแทกอะยี่สิบอรนะผมว่าไม่ใช่ประเด็นอะไรเท่าไหร่คุณไอไอแทกยอร์เซ็นะมันอารมณ์คล้ายๆกับคล้ายๆกับไอวิกเนสโพลิเซียบวกสิบองเปอแต่อันนี้บวกยีซครับมันจะไปมันจะขึ้นอยู่กับฐานมันขึ้นอยู่กับฐานครับว่าฐานเบสแท็กอะสูงไหม ยิ่งฐานสูงยิ่งแอตแทเพิ่มสูงแต่อีที่เป็นประเด็นน่ะผมว่าน่าจะเป็นแอตแทกสปีดแอตแทกสปีดบวกยี่ห้าเปอร์เซ็นผมว่ามันมันน่าจะมีผลมันมีผลอยู่พอสมควรผมว่าถ้าจะใช้ของชิ้นนี้ให้เน้นตัวที่ตีธรรมดาเป็นหลักแล้วก็ต้องการแอตแทกเพิ่มด้วย mm hmm. เช่น S b u r บอันเนี้ยน่าสนใจเพราะว่ามันเน้นตีธรรมดาเป็นหลักถูกป่ะหรือเออลิซาดอนอาจจะได้ครับแอตแทกเอ็กแต ผมว่ามันมีอะไรที่มันน่าใส่มากกว่า a อ t a c k x อาจจะเป็นบางตัวบางสายที่ไปเหมาะกับของนี้อาจจะเล่นได้ครับแล้วแต่อันนี้ผมบอกไว้เป็นข้อมูลเฉยๆว่าคือจะใส่ก็ได้แต่ว่าคุณต้องควรจะใส่ให้มันเน้นไปทางตีธรรมดาเป็นหลักนะถ้าคุณคิดจะใส่นะแล้วก็ต้องดูตัวนั้นด้วยครับว่าเบสแอตแทกเป็นยังไงมันถึงจะคุ้มฟ u f f y Tail อันนี้ผมว่าน่าจะไปใส่กับตัวที่แบบ ตัวซับหรือตัวอะไรมากกว่าป่าผมเคยเห็นใส่อยู่นะแต่ว่าผมว่ามันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้แหละแต่ผมว่ามันน่าจะมีอะไรที่มันจําเป็นกว่านั้นคือหน้าที่ป่ามันไม่ได้มาเน้นตีอ็อบเจกต์แบบตอดเลือดกันจนตายหรืออะไรอย่างนี้ไงคือยังว่ายังไงดีอะถามว่ามีมันดีไหมมันก็ดีแหละผมว่าให้ให้พวกซับหรือพวกตัวอะไรที่มันไม่ค่อยมีดาเมจมาใช้แล้วให้ป่าให้ป่ามันตีง่ายๆหรือให้คนในทีมตีง่ายๆน่าจะดีกว่า เพราะว่าถ้าป่าใช้อันนี้หมายความว่าเขาไม่มีอีเจก,กนะไม่มีสกิลหนีไม่มีอะไรทั้งหลายแหละซึ่งก็อาจจะทําให้ตายได้ง่ายขึ้นก็ต้องพึงระวังไว้ครับถ้าคุณคิดจะใช้อันนี้มันก็มีข้อดีและข้อเสียครับโอ้อันนี้มันอ้นี้ด้วยนี่เดี๋ยวนะมันแอตแทกเอ่อแอพพลายดีบัฟให้กับโปเกมอนสามีเอ่อโปเกมอนป่าสามวิด้วย โอ้มันเพิ่มมันเพิ่มดาเมจมันเพิ่มดาเมจพิเศษเข้าไปด้วยเวลาเราไปตีตีมอนป่าแอทแท็กแอทแทเปอร์เซ็นต์บวกหกสิเปอร์เซ็นต์เปสเปเชียลแอทแทโอ้มันก็ควรจะใช้กับตัวกายภาพแล้วละ่ะเพราะแอทแท็กมันแอทแท็มันเยอะอะอืมมันทำให้ตีโปเกมอนป่าแรงขึ้นหลักๆคือประมาณนี้ทำให้ตัวผู้ใช้ด้วย ตีโปเกมอนป่าแรงขึ้นแล้วเวลาจะใช้มันต้องดูจังหวะดีๆด้วยแหละโกเกเตอร์ ok ผมว่าผมน่าจะพูดไปเยอะอยู่แล้วคือหลังๆเนี่ยผมชอบมาติดโกเกเตอร์ครับเพราะว่าดังได้กับดังไม่ได้อ่ะมีความต่างมากเลยนะยิ่งเฉพาะเลทเกมอ่ะคุณถือบอลไป30สบอ่ะต่อให้คุณเล่นทีเผลอเป็นไปได้ยากมากครับที่คุณจะดังได้เขาโดดมาแป๊บเดียวเท่านั้นแหละยิ่งถ้าแบบร้องไม่ได้นกอ่ะแล้วเราไปดังอ่ะถึงบอล5้าสบอ่ะคิดว่าจะดังได้ไหมอ่ะ ยากนะครับยิ่งถ้าเป็นป้อมกลางด้วยยิ่งยากเลยแต่ถ้าผมมีโกเกเตอร์อ่ะมีโอกาสสูงมากที่ผมจะดังได้ผมเล่นหลังๆผมเลยชอบใส่โกเกเตอร์ครับเพราะว่ามันเห็นผลชัดดีว่าดังได้กับดังไม่ได้มันอาจจะทำให้เราชนะได้แต่ถ้าเกิดทีมมีโกเกเตอร์แล้วสักคนหนึ่งหรือสองคนผมจะไปเลือกตัวที่มันไม่มีโกเกเตอร์ก็คือสายที่ไม่มีไม่ใส่โกเกเตอร์เช่น คาปิโอนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคาปิ้อนผมใส่สปีด X ใช่ไหมล่ะสปีด X ก็ผมก็อธิบายไปแล้วล่ะมันมีทั้งวิ่งไล่ไล่ตบชาวบ้านเขาก็ได้วิง่งหนีก็ได้มันก็ประโยชน์หลากหลายผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีอะคลิปนี้ผมว่าน่าจะค่อนข้างหลากหลายและก็ละเอียดอยู่พอสมควรน่าจะเป็นไอเดียให้หลายๆท่านเอาไปเลือกใช้ทั้ง Battle i t e m และ He ลไ Item ได้ดี ระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้เทพระดับแข่งก็นะน่าจะช่วยได้อย่างน้อยผมก็คาดหวังว่าคนที่ดูคลิปของผมคงจะไม่มีใครใส่โพชั่นกับ Attacker และ s p a c สเตอรอีกต่อไปคลิปนี้คงเอาไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ